ก็จะขออนุญาตแนะนำเลยนะคะสี่ท่านนี้มีประสบการณ์ร่วมที่ทั้งแตกต่างแล้วก็มีส่วนที่เหมือนกันนะคะส่วนที่เหมือนกันก็คือว่าสี่ท่านนี้เป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งมากในการจะข้ามผ่านในช่วงเวลาที่ลำบากมากๆของชีวิตนะคะในสี่ท่านนี้มีทั้งท่านที่อยู่ในสถานะที่มีมะเร็งเป็นเพื่อนนะคะต้องอยู่กับมันต้องจัดการมันแล้วก็มีผู้ที่ต้องดูแลผู้ที่กำลังป่วยเป็นมะเร็งอยู่แล้วก็มีผู้ที่ได้ผ่านพ้นช่วงจังหวะเวลาที่ทุกอย่างนั่นละเพราะว่าคนที่รักได้จากไปทั้งในสถานะของบุพการีนะคะคุณพ่อแล้วก็มีผู้ที่น้องอันเป็นที่รักจากไปด้วยสี่คนนี้มีความร่วมกันนะแต่ว่าในส่วนความร่วมมันก็มีความแตกต่างในเรื่องราวแล้วก็รายละเอียดค่ะซึ่งประมาณชั่วโมงครึ่งจากนี้ไปละค่ะเราคงจะได้คุยกันแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวของพวกเขาเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราด้วยนะคะอยากจะขอแนะนำไล่เรียงลำดับจากในฝั่งที่ใกล้ท่านก่อนเลยนะคะท่านแรกค่ะคุณรำพากำเนิดรัตหรือว่าพี่เจี๊ยบนะคะพี่เจี๊ยบเป็นอดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านฝึกอบรมแล้วก็พัฒนาของบริษัท CP 7-Eleven จำกัดนะคะมหาชนด้วยแล้วก็ถ้าประวัติชีวิตก็ต้องบอกว่ามีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะมีสามีที่รักแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็มีลูกสาวสวยและแถมเป็นนักดนตรีฮาร์ฟระดับโลกด้วยนะคะมีความเพียบพร้อมมาตลอดแต่วันนึงเนี่ยชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ต้องรับเพื่อนใหม่เข้ามาอยู่ด้วยกันแต่วันนี้ทุกท่านในห้องเห็นว่าดูสดชื่นแจ่มใสมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคงจะได้คุยกันนะคะว่าพี่เจี๊ยบจัดการยังไงกับเพื่อนที่เข้ามาโดยไม่ได้รับเชิญนะคะแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่กับเธอด้วยแต่ว่าเธอก็มีแผนสนุกๆ สำหรับช่วงเวลาหลังจากนี้ไปแล้วก็กำลังจะเตรียมวางแผนไปเที่ยวต่างประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวใครได้คุยกันค่ะท่านต่อไปนะคะพี่อภิชยาวรพันธ์หรือว่าพี่แป๊วค่ะอันนี้เนี่ยมีงานหนักนิดหน่อยเนาะนอกเหนือจากดูแลฝาแฝดสองคนน้องทันกับน้องทัศน์กับน้องทอนนะคะซึ่งน้องทัศน์ซึ่งเป็นพี่ฝาแฝดคนโตเนี่ยเป็นมะเร็งอยู่แล้วสามีของพี่แป๊วก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยสบายอยู่นะคะแต่ว่าพี่แป๊วจัดการกับภาวะต่างๆได้อย่างดีและที่สำคัญก็คือได้เป็นพลังใจให้กับอีกหลายๆคนที่อยู่ในภาวะทั้งเป็นผู้ป่วยแล้วก็เป็นครอบครัวผู้ป่วยด้วยนะคะจากพี่แป๊วถัดไปก็จะเป็นคุณตุ๊กตานะคะคุณรัชนีวิสิทธิ์วโรดมค่ะซึ่งตอนนี้เป็นกระบวนการอิสระจิตปัญญานะคะคุณตุ๊กตาได้สูญเสียคุณพ่อไปเมื่อ2ปีก่อนในช่วงแรกก็มีภาวะที่ยากลำบากเหมือนกันสำหรับการต้องจัดการทั้งตัวเองแล้วก็ทิศทางที่จะเดินต่อนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยได้ทำหน้าที่เป็นกระบวนการในหลายๆเวทีแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของจิตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้เป็นคนที่ทำให้คนอื่นได้มีความเข้าใจในตัวตนและก็ชีวิตมากขึ้นนะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะที่อยู่ทางว่ากันโน้นหนึ่งหนุ่มเดียวในวันนี้นะคะคุณกิตติกรคุณกิตติรักนะคะม่วงมีสุขนะคุณกินะคะซึ่งเป็นพี่ชายของน้องกันนะเมื่อกี้มีท่านที่บอกว่าได้รู้จักน้องกันแล้วนะคะซึ่งน้องกันก็เพิ่งเสียไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะน้องกันน้องประสวรรค์ม่วงมีสุขก็เป็นมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะนะคะแล้วก็ได้จากไปแต่ว่าการจากไปในช่วงเวลาสุดท้ายนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมากแล้วก็น้องกันนี่ก็มีภาพที่เป็นภาพประทับอยู่ในใจของผู้คนทั้งที่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะคะน้องกันนั้นเป็นเจ้าของเพจมะเร็งพลิกชีวิตนะคะแล้วก็ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ภาพที่ประทับใจอยู่ก็คือภาพรอยยิ้มแล้วก็หน้าตาที่มีความสุขในตลอดช่วงเวลาที่เธอป่วยแล้วก็เธอได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเธอเนี่ยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นด้วยนะคะแนะนำอย่างคร่าวเพื่อที่เดี๋ยวจะให้แต่ละท่านได้ลงไปในรายละเอียดแล้วก็นำมาสู่ประเด็นสำคัญที่เราได้คุยในช่วงของวันนี้นะคะว่าทั้งสี่ท่านบนเวทีทำอย่างไรกับช่วงเวลาที่ยากลำบากตรงนั้นนะคะขอเริ่มที่พี่เจี๊ยบก่อนนะคะว่าตอนนี้แล้วสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างอะคะตอนนี้ก็เป็นมะเร็งในสเตจ4นะคะ
แล้วก็กำลังขยายสาขาไปเรื่อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองทำงาน 7-Eleven มานานก็ขยายสาขาเก่งก็เลยพลังก็เลยขยายสาขาตามไปด้วยนะคะคือดิฉันอยู่ CP มา30กว่าปีแล้วก็เริ่ม 7-Eleven มาแต่ต้นก็ถือว่าเป็นผู้บริหารที่สวยที่สุดเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีใครเปรียบเทียบนะคะก็สวยที่สุดแล้วเป็นความภาคภูมิใจเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วบริษัทก็ส่งดิฉันไปเมืองจีนย้ายงานไปทำงานที่นู่นอยู่จีนได้สัก5ปีคุณพ่อเป็นมะเร็งค่ะคุณพ่อเป็นหมอนะคะจบคุณแม่เป็นพยาบาลจบสิริราชทั้งคู่ดิฉันก็แบบลูกสิริราชอะค่ะเกิดสิริราชทีนี้คุณพ่อเป็นมะเร็งปุ๊บพอทราบเรื่องอะดิฉันก็ขอบริษัทเลยว่าขอกลับมาคือตำแหน่งหลังสุดเนี่ยเป็นรองกรรมการผู้จัดการของเครือ CP ยอมลดตำแหน่งกลับมานะคะก็กลับมาอยู่ที่ CPO เขาก็ให้ไปดูที่สถาบันปัญญาภิวัฒน์เพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยก็งานไม่หนักเท่าไหร่ก็อยู่ที่นั่นแล้วก็ดูแลคุณพ่อไปดูแลคุณพ่อไปได้สักปีกว่าๆคราวนี้ตัวเองก็เป็นค่ะคือเริ่มสงสัยว่าตัวเองเป็นเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมข้างขวาก็เริ่มสงสัยคือทำได้เองตั้งแต่มกราแล้วแต่พอดีตอนนั้นติดโปรเจกต์เพราะว่าต้องพานักศึกษาของปัญญาภิวัฒน์เนี่ยไปมาฝึกงานที่จีนก็ไม่เป็นไรนะยังมีเวลาคิดอย่างนั้นนะคะปรากฏว่าพอเมษาก็โปรเจกต์จบวันหยุดเยอะเดี๋ยวคุณหมอไม่ว่างเอาอีกเกรงใจไปพฤษภานู่นเลยค่ะไปตรวจเป๊ะเจอ3-4ก็คืออ่ะทั้งคีโมก่อนคุณหมอก็ยังมีความหวังว่าพอดูประวัติแล้วเอ๊ะไม่น่าจะเป็นเพราะว่าคือเหมือนกับว่าคุณแม่ก็แข็งแรงดีทางญาติพี่น้องก็คือสายตรงยังไม่มีเลยไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าดิฉันแบบไม่มีความเสี่ยงเท่าไหร่เท่าที่เขาวิเคราะห์ปรากฏว่าพอเจอจริงๆสเตจนั้นเลยพอผ่าคุณหมอก็บอกคีโมก่อนแล้วกันเผื่อมันจะเล็กลงก็จะใช้ลักษณะของ preserve ปรากฏว่าคีโมไป2โดสผมร่วงหมดทั้งหัวสวยงามมากแบบเซอร์มากเปลี่ยนจากคุณนายนะคะเป็นแบบอีกแบบเปรี้ยวค่ะเพราะศีรษะใส่หมวกแบบเปรี้ยวมากปรากฏว่าพอคีโมไป2ครั้งไม่ได้คุณหมอก็อาจารย์คือเจ้าของไข้ดิฉันดร.สุวงศ์ต้องเรียนว่าประทับใจมากเลยคือว่าตอนที่พบว่าเป็นนะคะแล้วก็คุณหมอก็คือทำเป็นเปิดหน้าจอขึ้นมาช้าๆแล้วก็ทำเป็นดูคือในขณะเดียวกันคงสังเกตปฏิกิริยาว่ายายนี่จะมาไหมไหนนะคะทีนี้ดิฉันก็เลยถามไปเลยนิ่งๆจานคะเป็นใช่ไหมจานเขาดูโล่งใจมากท่านก็พยักหน้าแต่คำพูดประโยคต่อไปนะคะที่ท่านบอกกับดิฉันคือเราจะรักษาไปด้วยกันมันอันนี้มีความหมายมากนะคะเป็นคำพูดสั้นๆแต่ว่ามันทำให้แบบคนไข้เนี่ยเหมือนกับมีกำลังใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นคือดิฉันจะผ่านสเตจที่เรียกว่าช็อคคือดิฉันไม่ช็อคหนึ่งคือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเวลามีวิกฤตในชีวิตมันจะเริ่มจากหนึ่งช็อกสองปฏิเสธไม่ยอมรับหรืออะไรอย่างเงี้ยกว่าที่จะกลับมายอมรับได้แล้วก็มีกลัวอีกอย่างดิฉันข้ามผ่านช็อกสเตจไปเพราะอะไรคือหนึ่งเติบโตในมาในแวดวงของหมอนะคะก็คือรู้เรื่องความตายเคยนั่งเฝ้าคุณอาซึ่งคุณอาก็เสียต่อหน้าดิฉันเลยตอนนั้นลูกสาวเนี่ยเพิ่งจะป.1เลิกจากโรงเรียนก็รับไปเยี่ยมคุณอาที่มิชชั่น
ก็คุณอากำลังคุณหมอบอกว่าเร็วๆนี้จะไปแล้วทีนี้ลูกเขายังเรียนอยู่ประสาทมิตรก็ไกลนะคะกว่าจะมาดิฉันก็เลยนั่งเป็นเพื่อนคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมีดิฉันที่อยู่กับคุณอาแล้วก็ลูกก็นั่งอยู่ที่เก้าอี้ตรงนั้นน่ะก็เห็นคุณอาแบบจากไปแต่ก็เป็นการจากไปที่ดีนะคะก็คือว่าท่องน้ำมนต์ตัดสักพุทโธกันจนถึงคุณอาก็ไปสงบดิฉันผ่านตรงนั้นมาก็เลยพอรู้สึกว่าตัวเองเป็นเนี่ยความช็อกยังไม่มีก็การปฏิเสธก็ไม่มีเพราะว่าสงสัยตัวเองแล้วตั้งแต่ต้นก็คือผ่านตรงนั้นไปทีนี้พอลูกสาวเนี่ยตอนนั้นเขาจบปริญญาเอกที่อเมริกาแล้วเขาได้งานเขาทำงานที่ดีที่นู่นมีรายได้ดีมีอะไรดีเขาก็คิดว่าจะอยู่ที่นู่นสักพักก็ยังบอกเขาเลยว่าพ่อแม่คงไม่ต้องการหนูจนกว่าจะอายุ70คือคาดว่าตัวเองจะอายุยืนเท่าไหร่พ่อนี่ก็88นะคะเมื่อตอนพ่อเสียคุณแม่ก็88เหมือนกันตอนที่คุณแม่เสียเพราะฉะนั้นก็พี่หมูสามีเนี่ยก็ยังล้อเลยบอกว่าสงสัยว่าพี่หมูคงจะไปก่อนนานเพราะว่าอายุเฉลี่ยที่บ้านของพี่หมูนี่ประมาณ70พี่หมูก็คาดว่าเราคงเหยียบ90กว่าจะไปทีนี้พอรู้เราไม่ช็อกคนช็อกคือคุณสามีแต่เขาก็ข้ามสเตจนั้นมาได้เร็วเขาจะมาลักษณะปฏิเสธว่าเหมือนกับว่าให้พี่เป็นจะยังดีกว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าเราลูกเราเป็นลูกสาวอะแล้วก็สนิทกับแม่น่ะก็คือเหมือนกับว่าถ้าพ่อไปก่อนเนี่ยลูกสาวก็ยังไม่ค่อยนั่นมากเท่ากับแม่นะคะที่ลูกสาวอยู่ที่นู่นเนี่ยระหว่างที่เขายังมาไม่ได้เนี่ยเขารีเสิร์ชทุกอย่างเลยแล้วเขาก็เขียนเป็นคำถามแบบเกือบ10ข้อนะคะแม่ไปหาอาจารย์สืบวงข้างหน้าช่วยถามให้ด้วย1 2 3 4เช็คลิสต์มาเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันช่วยได้มากเลยเพราะว่าเวลาที่เราไปหาอาจารย์เวลาน้อยมากอะนะคะคนไข้นั่งรอแบบเป็นแถบเลยอะเราก็เกรงใจเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากให้อาจารย์เขาเสียเวลากับเรามากเพราะฉะนั้น1 2 3 4 5ตามนั้นเลยเป็นเช็คลิสต์ที่ถามแล้วก็ตอบได้คลี่คลายใช่ค่ะสำหรับการดูแลตัวเองใช่ค่ะการดูแลตัวเองกระบวนการรักษาside effectอะไรต่ออะไรต่างๆ side effect คือผลข้างเคียงจะมีอะไรบ้างแล้วคนรอบข้างเนี่ยจะต้องทำอะไรยังไงบ้างกินอะไรได้ไม่กินอะไรได้อะไรทุกอย่างเลยนะคะก็ถามอาจารย์ไปทีนี้แบบค่ะเชิญค่ะค่ะก็ในที่สุดลูกสาวก็บอกว่าพอถึงกระบวนการรักษาจริงๆลูกสาวบอกว่าขอกลับมาทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเขามีแฟนนะคะก็เป็นคนอเมริกันจบอยู่เดียวกันก็รู้จักกันแล้วก็เป็นแฟนกันทีนี้บอกอ้าวแล้วอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยคือเดิมเขาคิดว่าเขาขออนุญาตเราว่าจะแต่งงานกลับมาแต่งงานที่เมืองไทยแล้วก็แต่งงานที่นู่นแล้วก็คงจะอยู่ที่นู่นสักพักหนึ่งเมื่อพ่อแม่ไม่แข็งแรงแล้วถึงจะกลับนี้ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนดิฉันก็ต้องขอบคุณลูกเขยด้วยเขาลูกเขยมีงานที่แบบดีมากเป็นมือกลองแจ๊สนะคะแล้วก็มีวงดนตรีซึ่งก็ค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างก็มีชื่อเสียงในฟลอริดาในสเตทที่เขาอยู่แล้วก็แบบรายได้ดีมากเขาก็บอกโอเคเราทิ้งทุกอย่างแล้วก็บ้านก็ให้เช่าแล้วก็ตามมาเมืองไทยตามมาหลังลูกสาวประมาณเทอมหนึ่งแล้วลูกสาวก็โชคดีที่ทางมหิดลก็ออฟเฟอร์งานไปหลายครั้งเขาปฏิเสธทุกครั้งพอครั้งสุดท้ายนี่ไม่ปฏิเสธแล้วหนูขอมาเลยนะคะก็กลับมาอยู่กับพ่อแม่ค่ะค่ะช่วงเวลาในกระบวนการที่ พี่เจี๊ยบเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยนานแค่ไหนคะทั้งหมดก็ประมาณครึ่งปีแต่ว่าคือหมายถึงว่าในระหว่างนั้นเนี่ยไม่มีความโศกเศร้าในบ้านนะคะมีสามีมีเมื่อกี้จะถามพี่อยู่ทีเดียวว่าพี่บอกพี่ข้ามสเตจความกลัวไปได้แต่ว่าคนที่เกิดภาวะนั้นแล้วปฏิเสธแล้วกลัวคือสามีทํายังไงคะพี่ถึงจะทําให้คนใกล้ตัวพี่สามารถข้ามผ่านได้คือปกติเนี่ยที่บ้านเป็นคนที่แบบ
แซวกันเองอ่ะนะคะเป็นคนที่พูดอะไรแล้วก็ขำอ่ะก็ขำกันเองแล้วก็พี่หมูเขาก็ค่อนข้างคือพี่หมูก็มีประสบการณ์เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เสียไปหมดแล้วแม่พี่หมูเขาก็มะเร็งปอดน่ะแล้วเราก็ดูแลกันจนถึงสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นคุณพี่หมูก็เคยผ่านการสูญเสียมาค่ะแล้วก็เขาก็มีธรรมะเพราะเขาก็เคยหลังจากคุณแม่เสียก็บวชที่วัดชนประทานก็ได้ศึกษาธรรมะแล้วก็อยู่ที่บ้านก็แบบอ่านหนังสือคุยกันแล้วระหว่างที่คุณพ่อพี่จะป่วยเนี่ยก็พี่หมูก็คือคุณพ่ออยู่ประจวบเกษียณที่นั่นแล้วก็อยู่ที่นั่นปฏิเสธที่จะมาใช้ชีวิตที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นพี่หมูก็จะแบบคุณพ่อมาขี่หัวสิริราชค้างบ้านพี่จะวันหนึ่งกับประจวบนั้นพี่จะยังทำงานอยู่ปัญญาภิวัตรก็พี่หมูคนเดียวก็ขับรถไปส่งคุณพ่อรออยู่แล้วก็ถึงวันก็รับกลับมาอยู่ที่บ้านไปคีโมแล้วก็กลับประจวบเป็นอย่างนี้มาทุกอาทิตย์ตลอด2ปีอะค่ะก็เหมือนกับเขาก็เคยมีความคุ้นเคยแล้วก็ใกล้อยู่ก็ข้ามผ่านช่วงจังหวะนี้ได้เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับพี่เจี๊ยบต่อนะคะว่ามันมีจังหวะแบบไหนที่มันต้องตัดสินใจแล้วข้ามผ่านมันยังไงกับเรื่องการรักษาแล้วก็อื่นๆด้วยนะคะท่านต่อไปอันนี้เมื่อสักครู่ที่เกริ่นไว้ในตอนแรกว่าพี่แป๊วก็มีหลายหน้างานที่ต้องบริหารจัดการนะการงานลูก2คนซึ่งคนนึงป่วยอยู่นะคะน้องทัศนะคะตอนที่รู้เนี่ยคือ3ขวบกว่าเนาะใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีสามีที่มีเรื่องของภาวะป่วยด้วยนะคะพี่แป๊วช่วยเล่าให้ฟังกันอีกสักครั้งสิคะว่าตั้งแต่ในส่วนของที่น้องทัศน์ที่รู้ข่าวแล้วก็รวมไปถึงภาวะการป่วยของสามีพี่ด้วยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างของทัศน์เนี่ยนะคะช่วงแรกที่ทราบว่าป่วยเนี่ยเพราะว่าพาแฝดคนน้องอะค่ะไปหาหมอทดสอบ1 2 3ช่วงแรกที่ทราบว่าป่วยเนี่ยนะคะก็คือไม่ได้ทราบจากตัวเขาเองแต่ว่าพาทอนฝาแฝดคนน้องไปหาหมอเพราะว่าทอนเป็นผื่นที่แขนแล้วก็คุณหมอทักค่ะตอนนั้นไปหาคุณหมอกิจจาคุณหมอก็ทักว่าเอ๊ะคราวนี้เอ๊ะทัศน์เหมือนท้องป่องป่องแล้วคุณหมอก็กดตรงชายโครงปรากฏว่าคุณหมอบอกว่ามันเจอม้ามปกติเนี่ยมันจะไม่เจอคือถามว่าแม่ก็อยู่กับลูกตลอดนะคะอยู่กับลูกตลอดแต่งตัวให้แต่มันไม่ได้รู้สึกไงคะคือมันไม่ได้รู้สึกว่ามันน้องเปลี่ยนไปหรือสภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไปใช่ค่ะเพราะว่าคือท้องก็ปกตินะคะในเพราะว่าคืออย่างว่าเราไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าพอหมอกดเนี่ยหมอบอกว่าเจอม้ามเสร็จแล้วตอนแรกเนี่ยคุณก็คิดว่าคุณหมอน่าจะมองเรื่องเกี่ยวกับพวกทารัสซีเมียมากกว่าเพราะว่าก็เอาผลตรวจเลือดของแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาดูแล้วก็ไม่มีอะไรตรวจเลือดทัศน์ปกติแล้วก็แต่พอไปอุลตราซาวด์เนี่ยปรากฏว่ามีก้อนที่ไตคือตอนนั้นเนี่ยคุณหมอก็ส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลนะคะพออุลตราซาวด์ก็เจอว่ามันมีก้อนที่ไตก็ใหญ่นะคะคือเรียกว่ามันเป็นส่วนของเหลือส่วนที่ดีเนี่ยประมาณ10เซน10ถึง15เซนตอนนั้นหาคุณหมอท่านแรกเนี่ยคุณหมอโรคเลือดท่านแรกเนี่ยคุณหมอปรีดาวันที่จะมาคุยเรื่องผลคุณหมอก็ไม่กล้าพูดดูท่าทางคุณหมอไม่กล้าพูดคุณหมอเอาเอกสารมาบอกว่าเดี๋ยวคุณหมอต้องส่ง CT ก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้ายังไงคงต้องผ่าตัดเดี๋ยวหมอสั่ง CT ไปเลยแล้วกันคุณหมอก็ไม่กล้าพูดก็เลยดิฉันเองก็เลยถามบอกคุณหมอบอกว่าคุณหมอคะดิฉันต้องการข้อมูลที่ตรงที่สุดเพราะว่ามันจะทําให้ดิฉันเนี่ยตัดสินใจได้ไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยว CT ก่อนแล้วกันนะครับคุณหมอก็ยังพูดคำเดิมนะคะนั่งเขียนคือก็เข้าใจอะค่ะคือเราเจอกันสัก2ครั้งเองคุณหมอก็คงต้องประเมินว่าจะบอกจะแจ้งข่าวยังไงเสร็จแล้วดิฉันก็บอกเอกว่าคุณหมอคะดิฉันต้องการข้อมูลที่ตรงที่สุดคุณหมอพูดได้เลยนะคะคุณหมอก็ยังเดี๋ยว
เดี๋ยวผมสั่งทำซีทีก่อนนะครับจนครั้งที่3ดิฉันก็บอกคุณหมอคะดิฉันรับได้นะคะว่าลูกตายก่อนพ่อแม่ได้ตอนนั้นคุณหมอถึงได้บอกว่าถ้าจากที่ดูก็เป็นมะเร็งอะครับก็โอเคเป็นมะเร็งแล้วจากที่คุณหมอเห็นแค่ตรงนี้เนี่ยต้องทำอะไรมั่งคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดแล้วก็ให้คีโมณตอนนี้ก็เท่าที่หมอเห็นนะครับบอกโอเคผ่าตัดให้คีโมคือตอนนั้นก็ดิฉันบอกคุณหมอว่าคุณหมอไม่ต้องกลัวนะคะว่าดิฉันจะถามว่าหายไหมเพราะว่าคือถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยดิฉันก็ทราบว่ามันไม่มีความแน่นอนของชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องหายไม่ใช่ประเด็นละแต่ดิฉันสนใจเรื่องคุณภาพชีวิตมากกว่าตอนนั้นที่บอกคุณหมอนะคะแล้วก็หลังจากผ่าไปแล้วก็คือของทัดตกลงว่าก็คือต้องตัดไตไปข้างหนึ่งแล้วก็หลังจากที่ตัดไตไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าผลตรวจเนื้อเยื่อนะคะของทัดเนี่ยเป็นชนิดที่พบได้น้อยมากตอนนั้นที่คุยกับคุณหมออิสรางเนี่ยก็คือทราบว่ามีเคสแบบทัดเนี่ย40รายจากทั่วโลกแล้วก็เป็นรายที่2ของโรงพยาบาลจุฬาซึ่งดิฉันก็มองว่าโอเคก็ยังดีมีอย่างน้อยก็มีเคสมาแล้ว39รายคือก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรเพราะว่าคือสำหรับตัวเองแล้วมองว่าไม่ว่าจะตัวเลขหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นแค่ตัวเลขของทัศน์สเตจ4แต่ว่าสเตจมันไม่ได้มีความสำคัญกับเราสเตจเป็นเรื่องของหมอแต่ว่าคุณภาพชีวิตการดูแลลูกเนี่ยเป็นเรื่องของแม่พี่แป๊วได้เคยให้สัมภาษณ์แล้วก็เคยให้ข้อมูลอยู่หลายครั้งนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่ผ่านทาง Facebook ซึ่งตัวของเดียนเองเนี่ยก็เป็นแฟนคนหนึ่งแล้วก็เคยแชร์ข้อความต่อด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าวิธีคิดแล้วก็มุมมองของพี่แป๊วที่มีต่อโรคแล้วก็ต่อการที่จะอธิบายและทำความเข้าใจกับน้องทัศน์ซึ่งอายุยังไม่ถึง4ขวบในเวลานั้นและยังต้องน้องทอนอีกนะแล้วก็เรื่องของการจะดูแลด้วยน้องทัศน์เนี่ยต้องรับการรักษาโดยการผ่าตัดเพื่อตัดไตด้านซ้ายไปแล้วนะคะแล้วก็ต้องฉายรังสีถึง11ครั้งแล้วก็ต้องให้เคมีบำบัดถึง25ครั้งค่ะใช่ซึ่งหนักมากสำหรับเด็กที่ยังไม่ถึง4ขวบในตอนนั้นเนี่ยนะคะที่อยากจะถามพี่แป๊วก็คือว่าจากที่พี่เล่าเนี่ยครั้งแรกที่รู้ข่าวแล้วก็รับการบอกกล่าวจากแพทย์น่ะพี่นิ่งมากแล้วก็ตั้งรับกับสถานการณ์ได้ทั้งที่ไม่ได้มีสัญญาณหรือบอกกล่าวมาก่อนนะคะอย่างถ้าของพี่เจี๊ยบนี่พี่เจี๊ยบคือมีสัญญาณที่อาจจะสังเกตตัวเองมาก่อนแล้วนะคะก็เหมือนกับเตรียมใจได้ระดับนึงแต่ของพี่เนี่ยไม่มีสัญญาณเพราะไม่ได้เห็นว่าลูกร่างกายเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งคุณหมอทักอ่ะค่ะคำถามก็คือว่าในณโมเมนต์นั้นณในช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยทำไมพี่ถึงยังนิ่งแล้วก็รับกับข่าวที่คุณหมอบอกได้คือณตอนแรกอ่ะที่คุณหมอทักว่าท้องป่องใช่ไหมคะแล้วคือก็มองว่าเอ๊ะมันจะเป็นอะไรได้บ้างแล้วก็มันก็มีช่วงที่ว่าอ่ะคุณหมอก็นัดมาอีกอาทิตย์นึงเพื่อมาดูเจาะเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยไว้อ่ะผลโอเคคือช่วงนั้นเนี่ยตัวเองก็มองว่าคือเป็นคนที่ว่ามองอะไรชอบมองแบบแรงสุดเพราะว่าถ้าแรงสุดเรารับได้เบากว่านั้นก็มันก็ง่ายกว่าไงคะคือตอนนั้นก็มองว่าเนื้องอกหรือเปล่ามะเร็งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคือช่วงจังหวะของการเตรียมใจใช่ค่ะก็คือมองไว้รายที่สุดที่จะมีโอกาสเกิดใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็พอคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยคือตอนแรกสุดคุณหมอก็ยังไม่กล้าพูดคำว่ามะเร็งนะคะต้องบอกว่าคุณหมอคะถ้าหมอบอกว่าเนื้องอกเนี่ยหมอต้องบอกด้วยนะคะว่างอกดีหรืองอกร้ายเพราะดิฉันรู้ว่าทูเมอร์เนี่ยมันเป็นคำกลางๆถ้าเป็นมะเร็งก็ต้องบอกว่า งอกร้ายนะคะหมออะไรประมาณนี้ค่ะคือพอเรามองไปแรงที่สุดคือก็มองว่าถ้ามะเร็งก็คือแรงสุดก็ตายเพราะฉะนั้นอ่ะตอนนี้ลูกยังอยู่กับเรานี่ตรงปัจจุบันขณะยังเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออ่ะปัจจุบันยังดี
ถ้าเราก็ใช้ปัจจุบันเราก็ใช้ปัจจุบันเนี่ยค่ะให้มันคุ้มค่าเพราะอย่างตอนหลังจากผ่าตัดมาแล้วเนี่ยทราบแล้วว่าเป็นชนิดนี้แล้วก็ทราบว่ามีรอยที่ซี่โครงซี่ที่8ข้างขวาก็คือของทัศน์เนี่ยวินิจฉัยว่าสเตจ4นะคะซึ่งตอนนั้นคุณหมอที่มาแจ้งข่าวเนี่ยเป็นเฟลโลดิฉันก็บอกคุณหมอบอกว่าก็ยังดีนะคะคุณหมอที่มีรอยอยู่รอยเดียวที่ซี่โครงหมอก็บอกว่าคุณแม่คะคุณแม่ยังอุตส่าห์คิดได้อีกเหรอคะว่ามีแค่รอยเดียวเนี่ยเป็นคนอื่นบอกว่าสเตจ4ก็แย่แล้วนะคะคุณแม่แล้วบอกว่างั้นคิดใหม่คุณหมอสมมุติว่ามีน้ำครึ่งแก้วคนหนึ่งมองว่ามีน้ำแค่ครึ่งแก้วอีกคนหนึ่งมองว่ามีน้ำตั้งครึ่งแก้วโจทย์เท่ากันแต่วิธีมองต่างกันความรู้สึกมันก็ต่างกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะมองแบบไหนมันก็มะเร็งนั่นแหละค่ะหมอแต่คนนี้จะมองแบบไหนล่ะซึ่งตอนหลังคุณหมอท่านนี้ตอนที่จะจบออกไปคุณหมอก็บอกคุณแม่รู้ไหมคะตอนแรกที่หมอเจอคุณแม่หมอกลัวคุณแม่มากเลยถามทำไมล่ะคะคุณแม่พูดตรงมากจนแบบหมอไม่รู้จะตอบยังไงแต่จนตอนหลังเนี่ยพอชินแล้วก็รู้ว่าก็ตอบตรงๆนั่นแหละตอบตรงๆแล้วก็อย่างของทัศน์เนี่ยความที่ว่าเขาเป็นเด็กเรื่องสำคัญคือการร่วมมือในการรักษาอันนี้ฮะที่เป็นประเด็นจะถามต่ออยู่พอดีว่าแล้วคุณแม่บอกกล่าวกับไม่ใช่แค่ทัศน์คนเดียวเนาะแต่ว่าน้องธรด้วยเนี่ยคุณแม่บอกเล่ายังไงให้น้องเข้าใจสภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ความร่วมมือในการรักษาในเวลาต่อมาค่ะคือก็บอกทัศน์นะคะว่าทัศน์เนี่ยมีเจ้าป่องในท้องคือเจ้าป่องนะเรียกว่าเจ้าป่องใช่ค่ะค่ะคือมองว่าเด็กเนี่ยนะคะถึงบอกว่าเป็นมะเร็งเด็กก็ไม่ทราบหรอกค่ะว่ามันเป็นอะไรมันน่ากลัวยังไงแต่คราวนี้ดิฉันมองถึงข้ามไปถึงอีกช็อตนึงว่าสมมติว่าบอกว่าเป็นมะเร็งใครถามว่าทำไมทัศน์ไปโรงพยาบาลทัศน์ก็บอกเป็นมะเร็งผู้ถามอะค่ะจะแสดงปฏิกิริยาที่ทำให้เด็กรู้สึกว่าเขาเป็นอะไรที่ไม่ดีแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็ต้องการแค่คำตอบว่าเขาเป็นอะไรก็บอกเขาเนี่ยเขามีเจ้าป่องในท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอถึงจะต้องเอาเจ้าป่องออกแล้วก็ไม่ใช้คำว่าผ่าตัดนะคะใช้คำว่าจัดการเพราะเด็ก4ขวบเนี่ยผ่าตัดมันก็ดูเรื่องใหญ่เนาะดูน่ากลัวน่ากลัวค่ะหรืออย่างไปฉายแสงก็บอกว่าเนี่ยไปนั่งยานอวกาศของคุณหมอก็อยากไปอะค่ะคือทุกอย่างมันจะบอกเขาเพราะว่าก็จะบอกคุณหมอว่าดิฉันต้องรบกวนขอข้อมูลว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพราะว่าดิฉันต้องเป็นคนบอกลูกว่าเขาจะทำอะไรหมอจะทำอะไรบ้างแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าดิฉันรู้จักลูกดีกว่าหมอดิฉันเป็นแม่ดิฉันรู้จักลูกดีกว่าหมอหมอรู้จักเรื่องโรคดิฉันรู้จักเรื่องลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันดิฉันจะต้องบอกทุกอย่างปกติคือตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจะบอกว่าเราจะต้องทำอะไรกับเขามั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างของทัศน์เนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่ว่าระวังตัวมากการที่เขารู้อะไรแล้วเขาโอเคมันคือหมายถึงความร่วมมือเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่ดูแลง่ายมากค่ะอย่างตอนอยู่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะแบบอย่างจะมาเปิดเส้นมาอะไรเขาก็จะยื่นมือให้เลยทุกเช้าจะขอหมอไปตักบาตรเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นเด็กที่ว่าพอเช้าหมอก็จะมาออฟน้ำพยาบาลจะมาออฟน้ำเกลือให้เพื่อให้เธอไปตักบาตรเสร็จเธอก็ขอวิ่งเล่นก่อนแล้วก็กลับขึ้นมาให้คีโมต่อค่ะแล้วก็ถ้าวันหยุดก็ขอหมอดิสทาร์จค่ะขอหมอไปเที่ยวค่ะคือยอมจ่ายเงินนะคะยอมจ่ายเงินเพราะว่าของดิฉันไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็ถ้ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรที่ค้างอยู่ก็ไปเคลียร์แล้วก็พาลูกไปเที่ยวเย็นมานอนโรงพยาบาลใหม่ซึ่งการออกไปเที่ยวในช่วงระหว่างวันนั้นก็กระทบกับเรื่องสุขภาพน้องจะเหนื่อยเพลียอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่หรอกค่ะเด็กนะคะจะบอกว่าถึงเป็นมะเร็งเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรเด็กสนใจแค่ว่าเที่ยวได้ไหมกินได้ไหมเล่นได้ไหมแต่ว่าอย่างคุณหมอเนี่ยก็จะกังวลคุณหมอก็จะคือคุณหมอก็ถามมันนะคะก็มาคุยว่าคุณแม่ทราบไหมว่าถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดมันติดเชื้อเกิดติดเชื้อกลับมาแล้วเสียชีวิตเนี่ยคุณแม่จะรู้สึกยังไง
คุณแม่จะเสียใจไหมซึ่งตอนนั้นก็บอกคุณหมอว่าคือเราก็ทราบว่ามันก็มีความเสี่ยงแต่เราก็ป้องกันในระดับหนึ่งเช่นเราไม่ได้พาเขาไปในที่พลุกพล่านอย่างพาไปซาฟารีเวิลด์ก็นั่งรถของเราเองดูสัตว์คราวนี้ถ้าเรากลัวไปทุกเรื่องเนี่ยชีวิตเราจะทำอะไรไม่ได้เลยถ้ารอว่าให้หายแล้วไปเที่ยวแล้วเกิดไม่หายล่ะคะถ้าเกิดตายก่อนลูกก็ไม่ได้เที่ยวค่ะแต่ถ้าเขาไปเที่ยววันนี้ดิฉันเห็นความสุขของเขาแล้วก็คุณแม่เป้ามีวิธีการสื่อสารแบบพิเศษที่ทำให้น้องเข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมือใช่ไหมคะแล้วก็ได้สนุกในระหว่างทางด้วยเพราะฉะนั้นไปรับพลังจากข้างนอกในการได้ออกไปเที่ยวแล้วก็มารับพลังจากการทำเคมีบำบัดในโรงพยาบาลใช่ไหมเสริมพลังได้สองด้านค่ะแต่คือขณะเดียวกันเนี่ยก็คุยให้เขาทราบนะคะคืออย่างขณะที่เขายังให้คีโมหัวร้อนๆอย่างเงี้ยค่ะมีญาติเสียก็พาไปงานศพซึ่งหลายคนก็จะมองว่าทำไมพาเด็กไปงานเด็กป่วยไปงานศพซึ่งเราก็จะบอกว่าคือถ้าสำหรับเราแล้วเนี่ยเด็กที่วิ่งเล่นเนี่ยมันไม่ใช่เด็กป่วยนะถ้าเด็กป่วยเขาไม่เล่นหรอกคือดิฉันมองว่ามันเป็นการให้เขาเรียนรู้เรื่องการตายอีกอย่างนึงเพราะว่าเขาจะต้องมีคำถามว่าใครอยู่ในโรงทำไมต้องอยู่ตรงนั้นซึ่งเราก็จะบอกว่าเนี่ยคือทุกคนก็ต้องตายบางคนตายเพราะบาดเจ็บบางคนตายเพราะป่วยบางคนตายเพราะแก่ตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเท่ากับว่าพี่มองว่าทัศน์รวมทั้งทอนด้วยนะคะเข้าใจความตายแบบไหนคะในมุมมองของเด็กๆ เขาคือจากที่ดูเนี่ยเขาเข้าใจว่าคือตายก็คือไม่กลับมาเพราะอย่างคุณตาเนี่ยก็เสียชีวิตที่บ้านคุณตาอายุมากค่ะเสียชีวิตที่บ้านแล้วก็คุณตาบริจาคร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่ซึ่งระหว่างรอรถมารับเนี่ยดิฉันก็ทำอะไรได้รถน้ำศพก็รถกันเฉพาะที่รู้ๆกันตรงนั้นเลยลูกก็มาช่วยจัดดอกไม้จัดอะไรตรงนั้นนะคะนิดๆหน่อยๆมาช่วยเอาดอกไม้วางที่อกคุณตาใส่ถุงเท้าให้คุณตาได้สัมผัสได้อะไรทุกอย่างค่ะก็เตรียมความเข้าใจของน้องทีนี้ทัศกับทอนเนี่ยฝาแฝดกันคนหนึ่งไม่สบายอีกคนหนึ่งยังแข็งแรงดีอยู่เนี่ยค่ะพี่บอกยังไงกันกับทอนให้เข้าใจสถานะของพี่ชายฝาแฝดแล้วก็การจะให้ความร่วมมือช่วยกันดูแลในบ้านเพราะตะหลังคุณพ่อก็ป่วยด้วยอ๋อค่ะคือจริงๆแล้วจะบอกว่าดิฉันดูแลทัศเหมือนกับทอนคือดิฉันไม่ได้มองว่าการที่เด็กคนหนึ่งป่วยเนี่ยน้องของเขาหรือพี่น้องของเขาจะต้องแบบมาให้ความใส่ใจแต่คนนี้เพราะว่าถ้าเราคือรู้สึกว่าถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยไอ้ลูกคนป่วยเนี่ยบางทีก็จะใช้เรื่องความป่วยเนี่ยเป็นข้อต่อรองส่วนเรื่องลูกที่ปกติเขาก็อาจจะรู้สึกว่าป่วยนี่ก็ดีเนาะขออะไรก็ได้คือท่านนี่ทำผิดก็ถูกลงโทษเหมือนทอนเราเลี้ยงดูในมาตรฐานเดียวไม่มี2มาตรฐานใช่ไหมใช่ค่ะค่ะเลี้ยงดูเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเด็กถ้าเราไม่ใส่ข้อมูลไปให้เขาอะค่ะในลักษณะว่าเขาจะต้องระวังนั่นนู่นนี่สองสามสี่ห้าถึงร้อยเนี่ยเขาก็รู้สึกเขาเหมือนปกติค่ะค่ะเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนปกติเลยจะเที่ยวจะเล่นจะไปโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะปกติเลยแล้วก็ไปๆมาๆอย่างช่วงหลังเนี่ยสามีดิฉันก็เป็นเขาเรียกว่าไตวายระยะสุดท้ายก็คือปัจจุบันก็จะต้องฟอกไตอะค่ะฟอกไตอาทิตย์ละ3ครั้งซึ่งอย่างบางทีถ้าลูกปิดเทอมช่วงที่คุณพ่อไปฟอกก็จะพาเขาไปด้วยให้เขาไปอยู่เป็นเพื่อนมั่งไปนั่นไปนี่คือไปซื้ออะไรมาให้คุณพ่อมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราก็รู้ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องสอนเขาจากสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่เพราะว่าถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าเขาจะต้องดูแลคุณพ่อเนี่ยบ้างเขาก็จะได้รู้ว่าโอเคบ้านเราชีวิตมันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ว่าให้อยู่บ้านสบายๆนั่งดูทีวีไปแล้ววันหนึ่งพอเอาภาระมาให้เขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นภาระคือเราไม่เคยตั้งรับหรือเตรียมตัวมาก่อนใช่ไหมคะคือเราก็เลี้ยงดูเขาแบบในชีวิตปกติของเราที่เจอนะคะค่ะ
เดี๋ยวจะมีอีกจังหวะหนึ่งที่จะคุยเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าจากที่ได้อ่านงานของพี่แป๊วในหลายโอกาสเนี่ยน่าสนใจวิธีคิดแล้วก็มุมมองต่อการใช้ชีวิตของพี่แป๊วมากนะคะเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อท่านต่อไปที่อยากจะให้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็คือคุณตุ๊กตาหรือคุณรัชนีนะคะซึ่งได้สูญเสียคุณพ่อไปค่ะในช่วงเล่าย้อนได้ไหมในช่วงนั้นคุณพ่อป่วยยังไงแล้วก็ดูแลกันยังไงก่อนที่ถึงช่วงสุดท้ายคุณพ่อเนี่ยเสียเมื่อ3พฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะแล้วก็สถานการณ์ที่ตัวเองเผชิญคือคุณพ่อเป็นคนที่ไม่ได้เฮลตี้เลยเป็นผู้ป่วยไตระยะสุดท้ายอะค่ะแล้วก็กินทุกอย่างที่คุณหมอห้ามแล้วก็ทำทุกอย่างที่คนป่วยไม่ควรทำอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งแล้ววิธีการดูแลของคนในบ้านก็จะจัดการต่างกันเหมือนความที่คุณพ่ออายุเท่าไหร่คะคุณพ่อตอนเสียอายุ76ประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วก็ความยากคือพี่สาวคนนึงจะจัดการอย่างนึงน้องชายก็จะไม่ใส่ใจอีกแบบนึงหรือว่าวิธีการของแม่ก็อีกอย่างนึงโดยทั้งหมดเนี่ยไม่เคยคุยกันเรื่องความตายเลยเพราะนั้นสิ่งที่ตัวเองต้องเผชิญก็คือว่าเราจะดีลยังไงกับวิธีคิดเรื่องความตายของคนที่แตกต่างกันแต่ต้องอยู่ภายใต้การตัดสินใจเดียวกันก็คุณพ่อพี่สาวพยายามจะให้คุณพ่อกลับมารักษาสุขภาพให้ฟังเทปธรรมะให้ไปรักษาธรรมชาติบำบัดที่วิทยาเป็นเวลา1เดือนก็คือเพื่อที่จะฟื้นฟูซึ่งคุณพ่อก็ไม่สนใจเลยจนกระทั่งวันนึงคุณหมอประมาณสิงหาปีที่แล้วค่ะคุณหมอบอกว่าต้องเตรียมฟอกแล้วนะเงี้ยค่ะคุณพ่อก็ตกใจก็เลยโทรไปบอกพี่สาวว่าโอเคจะไปรักษาแล้วก็ขับรถไปที่อยุธยาต้องอยู่อยุธยา1เดือนงั้นก็ต้องเปลี่ยนวิธีการกินทั้งหมดไม่กินอาหารมันต้องออกกำลังกายคือทั้งหมดที่ชีวิตไม่ได้ทำไงค่ะแล้วก็อยู่ไปประมาณ3สัปดาห์คุณพ่อไม่อยากอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าเรียกลูกสาวนะว่าเนี่ยม้วยอ่ะเอาป้ามาปล่อยป่า คือการใช้ชีวิตแบบนั้นเขารู้สึกว่ามันแห้งแรงมากอย่างเงี้ยซึ่งเราเข้าใจได้เรารู้จักพ่อแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ต้องขับรถตัวเองก็ไม่ค่อยมีเวลาทำงานเยอะก็ขับรถไปทุยาเพื่อที่จะไปเจรจาว่าควรจะอยู่ต่อเพื่ออะไรหรือไม่อยู่ต่อเพื่ออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายถ้าจุดยืนของตัวเองก็คือว่าการมีถ้ามุมของพ่อเนี่ยก็คือว่าถ้ามีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ได้กินอะไรที่ชอบเนี่ยโอ้ตายตรงนี้เลยดีกว่าขณะที่พี่สาวรู้สึกว่าไม่ได้เราจะต้องมีชีวิตที่ดีเงี้ยแล้วก็คุณพ่อก็ทุกข์มากแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คืออาการบวมมันระยะท้ายอะนะคะเป็นธรรมชาติมันก็จะบวมแล้วก็เริ่มติดเชื้อได้ง่ายเดี๋ยวติดเชื้อในกระแสเลือดรักษาอยู่ให้ยาฆ่าเชื้อก็หายแล้วก็กลับมาเป็นอีกเลยค่ะสุดท้ายประมาณกำหนดต้องอยู่1เดือนก็คือ3อาทิตย์ไม่ไหวแล้วก็ต้องพากลับในสภาพที่แบบขาไม่มีแรงแล้วก็ต้องคิดกันว่าจะกลับรถพยาบาลหรือว่าจะต้องกลับยังไงที่กระทบกระเทือนน้อยที่สุดก็ตัวเองกันกลับมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาฟอกที่สุดก็ต้องคือกลับมาฟอกไตนะคะซึ่งเรื่องฟอกไตนี้ก็พี่สาวคนโตก็จะโกรธมากว่าบอกแล้วอย่าให้ทำอย่างนั้นอย่าให้ทำอย่างนี้เนี่ยไม่งั้นจะต้องฟอกไปเนี่ยจะรอได้อีกอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อก็จะเครียดเครียดก็จะแบบไม่สนใจอะไรเงี้ยค่ะก็พี่สาวคนที่สองนี่รักษาสุขภาพนะคะพี่ชายคนที่สามนี่ไม่ค่อยได้เจอมาแวะปีนึงมาก็สองสามรอบนะคะแล้วก็น้องชายสองคนก็ไม่รู้จะจัดการยังไงกับเรื่องนี้แล้วก็คุณแม่นี่สตรองมากก็คือว่ายังไงทุกคนต้องตายก็จะ อยากโอ้จะทำให้เท่าที่โอ้เคยทำอะไรเงี้ยงานกับข้าวแปลกๆเนี่ยโรคไตนี่ทำไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การปฐมพยาบาลที่อยู่บนเตียงทั้งหมดเนี่ยคุณแม่จะทำไม่ได้เลยเพราะแบบแกไม่เคยเลยเพราะว่าคุณตาคุณยายเนี่ยเสียชีวิตที่บ้านแบบรู้ล่วงหน้าเป็นวันนะคะแล้วก็นอนแล้วก็หลับแล้วก็ไปเลยงั้นคุณแม่จะไม่เคยต้องดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งแม่รู้สึกว่าควรจะตายแบบนั้นนะแต่พอตายแบบอื่นนี่งงมากไม่รู้จะจัดการยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นก็มีอย่างน้อยในบ้าน 4-5 ความเห็นละที่จะต้องตัดสินใจในแต่ละครั้งใช่ไหมพี่สาวพี่ชายตัวของคุณตุ๊กตาแล้วก็คุณแม่ด้วยแล้วทำยังไงกันนะในช่วงที่แบบว่าจะต้องดูแลเป็นพิเศษหรือว่ามีภาวะของโรคที่กำเริบขึ้นในช่วงท้ายๆค่ะ
ก็วันที่ไปฟอกไตที่ศูนย์ฟอกไตเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันท่าทางจะไม่ปกติแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากดูแลคุณพ่อเลี้ยงท้ายแบบ palliative care มันมีที่ไหนบ้างคือความเป็นความรู้ใหม่หรือว่าเราไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยเราเตรียมตัวไม่ถูกเราอยากได้โรงพยาบาลแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้โรงพยาบาลที่คุณพ่อใช้สิทธิ์อยู่ไม่มีแน่ๆจะย้ายไปใกล้ๆทำยังไงก็โทรหาพี่ซุยแล้วก็พี่ซุยให้ข้อมูลซึ่งดีมากก็ทำให้เรารู้ว่าโอ้เราชะล่าใจมากเราไม่เคยมีความเข้าใจเรื่องพวกนี้ถึงเจตนาอยากจะดูแลแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ถ้าโดยระบบบริการไม่รองรับเนี่ยค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ต้องกลับไปหาคุณหมอคนเดิมที่เป็นเจ้าของคนไข้แล้วก็ตามไปที่โรงพยาบาลเอกชนที่คุณหมออยู่ก็ต้องไปแอดมิดคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ต้องถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดซึ่งก็ในแง่การรักษาก็จำกัดแล้วก็ไปถามที่เคาน์เตอร์พยาบาลว่าโรงพยาบาลนี้มี palliative care มั้ยคะเขาก็เอียงคอนิดนึงค่ะก็อ๋อมีค่ะก็จะมีเป็นห้องนะคะก็จะสามารถอยู่ได้อาหารไม่ต้องเจอคุณหมอแต่ว่าจะมีค่ารักษาพยาบาลเท่านี้มีอะไรเราก็มันเป็นข้อมูลเชิงกายภาพใช่ไหมว่ามีสถานที่แต่ว่าไม่ได้พูดถึงกระบวนการในการดูแลใช่ไหมถ้าพอโดยสรุปแล้วเนี่ยค่ะก็คือว่าโดยการรักษาเนี่ยไม่มีแต่ว่าสามารถคือแทนที่จะกลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยมีสถานที่ให้มีห้องให้อยู่แต่ว่าจริงๆแล้วที่เราต้องการคือกระบวนการด้วยใช่ค่ะค่ะก็สุดท้ายก็มาสรุปกับตัวเองว่าแล้วทำไงต่อก็ไม่ก็หนึ่งคือต้องทำใจว่าความอุดมคติเรื่องการตายที่เราพยายามเข้าใจเนี่ยมันยากมากในความเป็นจริงถ้าคนรอบข้างในครอบครัวเนี่ยเหมือนกับตามความเข้าใจพวกนี้ไม่ทันค่ะแล้วคุณตุ๊กตาทำยังไงที่จะทำให้สมาชิกคนอื่นในครอบครัวเข้าใจแล้วก็ร่วมมืออย่างน้อยในช่วงเวลาสุดท้ายที่ทำให้คุณพ่อสบายขึ้นก็พยายามต้องมีคอนซัลท์มีเพื่อนเป็นคุณหมอแล้วก็พยายามเอาข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ให้สถานการณ์เป็นตัวบอกว่าเราจะอยู่กับความจริงตรงนี้แล้วก็มีเหตุปัจจัยอะไรบ้างที่เราเลือกและกำหนดได้อะไรเงี้ยบ้างแล้วก็พยายามจะคุยเรื่องว่าถ้าป้าป้าไม่อยู่แล้วจะเป็นยังไงอะไรค่ะซึ่งถ้าพี่ชายเนี่ยไม่ค่อยได้ดูแลเขาก็จะรู้สึกผิดมากถ้าเขาไม่ได้มาดูแลงั้นเขาขอยืนยันว่ายังไงคือขอให้ชะลอความตายออกไปจะต้องปั๊มหัวใจยื้อสุดชีวิตใช้ทุกวิธีการทางการแพทย์เพื่อจะให้คุณพ่ออยู่งั้นมันไม่ใช่เป็นการทำงานกับคนไข้แล้วมันทำงานกับญาติคนไข้ด้วยอะไรแล้วก็เจรจาแล้วสุดท้ายแกก็ลูก6คนคุณแม่1พอต่อรองแล้วก็ต้องก็คือต้องยอมเจาะอะไรเงี้ยนะคะซึ่งแต่ตัวเองเนี่ยต้องเป็นคนบอกหมอเพราะเป็นคนเฝ้าไข้อะไรเงี้ยซึ่งแต่ว่าโดยทั้งหมดเนี่ยเราเข้าใจมาโดยโปรเซสว่าคือคุณพ่อไม่ได้มองและเตรียมตัวกับความตายงั้นมันไม่แปลกที่มันจะมีความติดขัดในระยะสุดท้ายและเป็นไปได้มากที่คนในบ้านไม่คุยกันมันจึงต้องเผชิญสถานการณ์ที่ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงก็คุณพ่อก็สื่อสารไม่ได้แล้วตอนนั้นเพราะว่าตอนเข้าห้อง ICU แล้วก็ยากมากเขียนแล้วเข้าใจว่าการพูดไม่ได้ก็เขียนเอาสิแต่ว่าคนไข้ไม่มีแรงเขียนไม่เป็นคำแล้วทุกวันนี้ยังเจ็บเก็บลายมือที่แบบอ่านไม่ออกเนี่ยจนอยู่รู้สึกแบบว่าถ้าเรามีโอกาสเราจะบอกหลานหลานเราว่าเอาเหตุการณ์ของคุณของอากงเนี่ยค่ะว่าถ้าเรามีโอกาสเราควรใช้เวลาและความเข้าใจเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การที่ตัวเองได้ฝึกเรื่องการอยู่กับปัจจุบันสำคัญมากแล้วก็การเป็นประจักษ์พยานของความจริงตรงหน้าว่านี่คือชีวิตนี่คือชีวิตกำลังสิ้นสุดเราความคิดเราคิดเอาไม่ได้เพื่อนคนหนึ่งที่ไปงานศพของเหมือนกับคนที่เขารักไม่ได้พอเราไปแทนเนี่ยเราเห็นช่วงที่เชิงตะกอนเราเห็นควันเรารับรู้ว่าอ๋อเขาไปแล้วนะเรารับรู้แต่เพื่อนเนี่ยผ่านไปแล้วปีนึงเขายังรู้สึกว่าคนนั้นยังมีชีวิตอยู่แล้วมันเหมือนกับมันรับไม่ได้ว่าเขาหายไปตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะงั้นคุณอุปการของการไปงานศพอย่างนึงสำหรับคนที่มาในงานของเต่าว่าถ้ามันมีโอกาสทำให้เราได้ตระหนักไม่ถึงกับทางเจ้าภาพด้วยนะคะทำให้เราตระหนักว่าป
ประโยชน์ของการรับรู้ความจริงของชีวิตเนี่ยมันมีมากมันมีประโยชน์มากเราไม่รู้หรอกว่าเราจะใช้มันในเวลาไหนแต่เมื่อเวลานั้นมาถึงเนี่ยเราจะขอบคุณแล้วก็ทัศนะต่อการไปงานศพของตัวเองก็เปลี่ยนไปเลยไงคะค่ะคุณตุ๊กตาเนี่ยได้ผ่านช่วงเรียกว่าเป็นความยากลำบากมากๆสำหรับการตัดสินใจนอกเหนือจะต้องเลือกวิธีการจัดการในการรักษาเพื่อคุณพ่อดีขึ้นนะจะปวดน้อยลงต้องจัดการประสานงานกับผู้คนที่อยู่ในบ้านที่ความคิดเห็นต่างกันด้วยเนี่ยในข้อมูลที่บอกมาว่านอกเหนือจากพี่ซุ้ยได้ช่วยแนะนำแล้วก็มีอีกท่านนึงที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้แนวทางที่เป็นหลักให้คุณตุ๊กตาผ่านช่วงเวลานั้นได้อาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์ใช่ไหมคะเล่าวิธีที่ท่านบอกกับเราหน่อยว่าทำยังไงเราจะมีหลักเกาะแล้วเดินผ่านความทุกข์ไปได้อาจารย์ประมวลมักจะพาให้เราสัมผัสกับความงามของความจริงเสมอแกบอกว่าแกบอกผ่านทางโทรศัพท์บอกเพื่อนใหม่ทีนึงค่ะว่าถ้าเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยเรามักจะอยากเห็นความเติบโตและงอกงามของเขามันเป็นเรื่องที่เป็นความจริงแต่ในขณะที่ถ้าเราจะให้คุณพ่อเนี่ยแข็งแรงในสภาพที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นไปได้มันอะไรนะความจริงก็คือว่าเราต้องควรให้เวลาที่เหลือของแกเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีคุณค่ามีความหมายที่สุดของช่วงเวลาที่เหลืออยู่ค่ะให้ข้อมูลนะคะท่านที่อาจจะยังไม่คุ้นชื่ออาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์ท่านเป็นอดีตอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ท่านเป็นผู้ที่ได้ทดลองการเรียนรู้ภายในของตัวเองท่านเดินจากเชียงใหม่ไปที่สมุยซึ่งเป็นบ้านเกิดแล้วก็ท่านเรียนจบปรัชญามาจากอินเดียเพราะฉะนั้นก็จะมีความเข้าใจลุ่มลึกในเชิงปรัชญาแล้วก็วิถีของตะวันออกมากแล้วก็ได้เขียนหนังสือเดินสู่อิสรภาพกับมีชุดงานเขียนเรื่องอินเดียอีกชุดนึงแล้วก็เขียนเรื่องความเข้าใจโลกชีวิตเรื่องความรักอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจหรือไอดอลกับใครหลายๆคนแล้วก็คล้ายๆกับเป็นที่ปรึกษาชีวิตให้ด้วยนะคะก็เป็นที่รู้จักหลายท่านอาจจะเคยอ่านหนังสือหรือเคยได้ยินชื่อมาบ้างนะคะอาจารย์ประมวลก็ให้หลักแล้วก็ได้เห็นแนวทางสำหรับการที่จะผ่านช่วงเวลาตรงนี้ใช่ไหมคุณตุ๊กตาซึ่งเวลานั้นเนี่ยตัวเองรู้สึกว่าจะต้องพยายามหาทางทุกวิถีทางทำให้พ่อแบบว่าดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่มันยังทำอยู่บนความพยายามแต่พออาจารย์ประมวลบอกปุ๊บเนี่ยความรู้สึกว่าเราเนี่ยต้องยอมรับก่อนแล้วพอมันยอมรับปุ๊บเนี่ยมันเบาขึ้นเลยค่ะโอ้ยเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะเราไม่ได้เป็นลูกที่ไม่ดูแลพ่อนะเพียงแต่ว่าเรากำลังอยู่กับความจริงของพ่อแล้วพอเราเบาขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือว่าเราทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติขึ้นมันผ่อนคลายขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับครอบครัวที่อยู่รอบๆมากขึ้นค่ะยอมรับน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญมากๆที่อย่างน้อย3ท่านที่พูดมาก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นร่วมแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ยอมรับตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดมากที่สุดสำหรับน้องกันเท่าที่ได้ตามดูเพจแล้วก็เรื่องราวต่างๆด้วยใช่ไหมคะให้พี่กี้นะคะพี่ชายนะคะเล่าเรื่องราวของน้องกันที่ถือว่าเป็นไอดอลของใครหลายๆคนทีเดียวแล้วก็เธอจากไปด้วยความงดงามแล้วก็รอยยิ้มแห่งความสุขของเธอเนี่ยประทับอยู่ในใจของผู้คนที่รู้จักทั้งโดยส่วนตัวแล้วก็รู้จักผ่านเรื่องราวนะคะพี่กิติรักษ์เล่าเรื่องราวของน้องกันให้ฟังสักนิดค่ะครับก็นี่เป็นโอกาสดีนะเพราะได้ขึ้นเวทีเพราะน้องกันก็ผมนี่ตัวเนี่ยเป็นแผนกพาไปเที่ยวกับพาไปกินนะครับแล้วก็เป็นสายธรรมะฮาร์ดคอร์ก็น้องกันไปน้องกันมีอาการครั้งแรกตอนไปเที่ยวช่วงนั้นไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนด้วยกันปลายปี55ช่วงวันพ่อตอนนั้นก็อายุประมาณ33 30กว่าเนาะครับค่ะน้องกันใช่ครับ30กว่าปลายปี55ครับก็นอนเต็นท์กันอยู่น่าจะปังอุ๋งน้องกันปัสสาวะออกมามีเลือดผสมออกมานะครับก็พอกลับจากเชียงใหม่ครั้งนั้นก็เริ่มไปตรวจต้องการไปตรวจเนี่ยทีนี้บางครั้งก็ไม่มีเลือดผสมบางครั้งก็มีเลือดผสมไปตรวจแล้วคุณหมอก็เอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นอะไรมากก็กลับมาทีนี้มันก็เป็นอีกไปเสร็จไปตรวจอยู่5ครั้งเปลี่ยนคุณหมอไปด้วยจนครั้งที่5นี่ต้องการไม่ยอมแล้วเพราะว่าไม่มีคำตอบต้องการถ่ายรูป
ในชักโครกไปแล้วไปบอกคุณหมอว่างั้นคุณหมอต้องบอกว่านี่คืออะไรเพราะเราไปหาหมอแล้วฉี่ออกมาไม่มีปัสสาวะมันมีเลือดผสมครับนี่คืออะไรคุณหมอไม่ยอมส่องกล้องให้ก็เลยคุณหมอก็เลยยอมส่องกล้องให้วันนั้นบอกถ้าไม่ส่องกล้องจะไม่กลับบ้านที่ดูใน VTR ที่น้องกันเคยให้สัมภาษณ์รายการตอนแมลงวันนะบอกว่าไป4ครั้งแล้วคือหมอก็บอกไม่มีอะไรเพราะว่าตอนไปหาหมอเนี่ยไม่มีฉี่เป็นเลือดหมอก็ให้กลับบ้านไปแล้วกลับไปจนรอบสุดท้ายที่พี่กี้บอกว่าไม่รู้ผลไม่กลับบ้านนะปัสสาวะไปนับมันก็ไม่ค่อยมีเม็ดเลือดอะไรนั้นค่ะจนครั้งสุดท้ายเนี่ยคุณหมอเลยยอมส่องกล้องเพราะคนไข้ไม่ยอมกลับบ้านแล้วผลส่องกล้องไปก็ไปเจอเนื้องอกอยู่ข้างในกระเพาะปัสสาวะนะครับมารู้ตอนหลังว่าจริงๆคุณหมอเนี่ยมองเนี่ยคุณหมอก็คิดแล้วล่ะว่าเป็นแต่นี่ยังตอบไม่ได้ก็ต้องรอผลทางแลบก่อนก็เลยตัดชิ้นเนื้อแล้วก็ส่งตรวจพอผลแลบออกมาก็เป็นจริงตามนั้นทีนี้เราก็มาเข้าใจทีหลังว่าทำไมคุณหมอถึงไม่สันนิษฐานว่าเป็นเพราะว่ามะเร็งในกระเพาะตุ่มปัสสาวะเนี่ยนะครับโดยมากจะเกิดกับเพศชายสูงวัยที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ซึ่งตรงกันข้ามกับน้องกันมาเลยน้องกันเป็นผู้หญิงไม่สูบบุหรี่อายุยังน้อยไม่น่าจะเข้าข่ายอะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าไปเปิดเคสดูมันจะมีน้อยมากๆสำหรับมะเร็งชนิดนี้นะครับคุณหมอก็เลยไม่สันนิษฐานทีนี้พอสรุปว่าเป็นแล้วเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการรักษานะครับก็มีจังหวะหนึ่งในตอนที่จะวางแผนผ่าตัดเนี่ยคุณหมอก็มาเปิดโอกาสให้ตัดสินใจนะครับก็คือว่าเราจะตัดออกบางส่วนเฉพาะตรงเนื้องอกตรงนั้นแล้วก็เย็บกลับหรือตัดกระเพาะปัสสาวะออกทั้งหมดเลยถ้าตัดออกหมดเลยเนี่ยมันจะขับถ่ายทางเดิมไม่ได้ละต้องเจาะหน้าท้องแล้วใส่ถุงก็ให้เลือกเพราะว่าที่ใส่ถุงหมอให้เลือกเพราะว่าอายุยังน้อยจะแปะถุงหน้าท้องไปตลอดชีวิตไหมหรือว่าจะตัดออกบางส่วนกระเพาะปัสสาวะก็เล็กลงหน่อยนึงก็ขับถ่ายทางเดิมน้องกันก็เราก็มีเวลาจะตัดสินใจนะว่ากลับมาที่บ้านมีคุณหมอคุณอาเป็นคุณหมออยู่ที่อเมริกาก็ไปสอบถามท่านด้วยท่านก็ค้นเคสให้แล้วก็แนะนำนะท่านบอกว่าถ้าเกิดเป็นอาเนี่ยอาเลือกชีวิตนะอาตัดออกทั้งหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวนะผมเองเนี่ยตัดออกหมดแล้วต้องแปะถุงเนี่ยนะไอ้ยาแล้วก็เชียร์กันเอาไงดีวะผมเนี่ยเชียร์ฝั่งแบบตัดออกบางส่วนแล้วก็เย็บจะได้ใช้ชีวิตเป็นปกติเพราะดูแล้วถ้าเกิดแปะถุงก็คือเป็นถุงปัสสาวะเทียมที่ต้องอยู่นอกตัวตลอดชีวิตใช่ไหมฮะถ้าต้องตัดกระเพาะปัสสาวะทั้งหมดครับค่ะก็ตอนวันที่กลับไปแจ้งคุณหมอก็สรุปว่าแจ้งว่าตัดแค่บางส่วนแต่พอระหว่างจากที่แจ้งคุณหมอแล้วเนี่ยก็ยังมีช่วงระยะเวลาที่ก่อนที่จะผ่าตัดอีกน้องกันก็จะเปลี่ยนใจนะจะไปบอกหน้าห้องผ่าตัดแต่มันไม่ทันแล้วนั้นก็เลยสรุปว่าตัดออกบางส่วนนะครับตัดออกบางส่วนแล้วก็ทำเคมีบำบัดจนครบคอร์สกี่ครั้งไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่ว่ารู้สึกว่าจะสลบน้องกันไม่ชอบมากเลยว่าเคมีบำบัดที่ให้จะเป็นให้ชนิดแรงนะครับแล้วก็ชนิดเว้นหนึ่งสัปดาห์ชนิดเบาเว้นหนึ่งสัปดาห์ชนิดเบาเว้นไม่หนึ่งสัปดาห์กลับมาชนิดแรงใหม่เป็นวงรอบอย่างนี้อยู่เรื่อยๆตอนให้แบบแรงนี่กลับมาสลบไป 3-4 วันครับก็มีอาการข้างเคียงอื่นๆอย่างมีอุจจาระแข็งจนกระทั่งบางครั้งไปให้พยาบาลควักออกให้นะครับเขาก็ไม่ชอบแล้วแต่ก็ให้จนครบคอร์สนะครับแล้วก็ไปตรวจอยู่ทุกระยะการตรวจทุก3เดือนผ่านไป1ปีฉีกออกมาเป็นเลื่อนใหม่อีกไปส่องกล้องมันงอกมาอีกครับก็ผ่าตัดใหม่คราวนี้ตัดออกทั้งหมดแปะถุงหน้าท้องนะครับแต่พอหลังผ่าตัดในผลตรวจก็เห็นแล้วว่ามันลุกลามออกไปข้างเคียงแล้วนะครับแต่ถ้าย้อนกลับมาผมก็ยังคิดอยู่นะว่าเอ๊ะเราจะตัดออกตั้งแต่ทีแรกเลยจะดีไหมจริงๆสุดท้ายก็ได้เป็นเจ้าตัวเขาเลือกนะในส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นว่าไม่รู้ว่าจะดีเพราะมันกระทบกระเทือนกับชีวิตเขาอะนะการใช้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปแต่เขาได้เปรียบผมนะเวลานั่งรถไกลๆเขาไม่ต้องปวดฉี่เลยเมื่อก่อนผมขับรถแล้วผมไม่จอดแล้วจะโดนว่าเพราะเขาปวดฉี่นะแต่วันทีนี้ผมต้องจอดแล้วเพราะเขาบอกเอาสิเขาคงน้องต้องใช้ถุงแล้วก็
จากข้อมูลที่เห็นคือน้องต้องใช้ถุงที่มีขนาดใหญ่เพื่อจะรองรับได้ปริมาณของฉี่เพราะมันจะไหลตลอดเวลาถุงตรงหน้าท้องเนี่ยมันจะไม่ใหญ่มากแต่เขาก็มีก๊อกต่อมาถุงใหญ่มันมีถังเสริมครับทีนี้เขาอยู่ได้นานทั้งวันก็ไม่ลำบากลำบากที่เขาตรงนี้เนี่ยค่ะใช่ครับแล้วก็ในเฟสของมะเร็งพลิกชีวิตเนี่ยน้องกันก็ได้อัปเดตเรื่องราวทั้งแง่ข้อมูลความรู้ในการรักษาหรือว่าเรื่องของสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลแล้วก็ความคืบหน้าการของโรคด้วยมันก็มีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นอย่างเช่นผิวหนังบริเวณโดยรอบของการที่ใช้ตัวพลาสเตอร์ตัวนั้นแปะมันก็จะมีรอยเป็นแผลหรือว่ามันต้องมีการจัดการแบบอื่นๆที่ชีวิตก็ไม่ปกติเหมือนเดิมใช่ไหมคะทีนี้ในช่วงจังหวะที่พอรู้ผลต้องตัดสินใจรักษาแล้วต้องอยู่กับทุกที่เกิดขึ้นจากภาวะการเจ็บป่วยอะค่ะคุณกี้ในฐานะเป็นพี่แล้วก็ใกล้ชิดเห็นกับน้องเนี่ยวิธีคิดของกันหรือการมองโลกมองชีวิตมองอาการเจ็บป่วยของตัวเองเนี่ยกันเขามองยังไงอะก็การจริงๆก็คนปกตินะครับวันที่ฟังผลว่าเป็นมะเร็งนี่กันขับรถกลับบ้านเลยขับรถไปเองเลยพลไปกันไปคนเดียวขับรถกลับบ้านร้องไห้มาตลอดทางเลยก็กลับมานี่ก็ดีนะครับเพราะว่ามาทำกวาดครัวอะไรบอกไอ้พวกนี้ไม่ดีต้องโละเปลี่ยนใหม่อันนี้ตลกนะครับตลกไม่ออกนิดหน่อยมารู้อีกทีนึงกลับไปหาคุณหมอใหม่เขาบอกว่าครั้งก่อนเนี่ยไม่ได้จ่ายตังค์กันออกมาเลยครั้งนั้นก็จริงๆคือการฟูมไฟในช่วงแรกนะครับแล้วก็ในช่วงเวลา3ปีน้องกันเสียไปเมื่อธันวา2ธันวาปีกลายคือปีก่อนนี้นะครับก็เบ็ดเสร็จประมาณ3ปีพอดีที่ตั้งแต่ตรวจพบตั้งแต่ที่เห็นอาการแล้วก็จนเสียชีวิตในช่วงระหว่าง3ปีเนี่ยกันเปลี่ยนไปเพราะธรรมะถ้าเกิดไปอ่านเพจเขาบอกว่าธรรมะช่วยเหลือเขาได้เยอะมากกันไปเข้าคอร์สปฏิบัติน่าจะทุกคอร์สที่มีเลยนะครับ การเตรียมตัวตายหลากหลายคอร์สมากทำให้ได้รู้จักกับพี่ๆและกัลยาณมิตรทุกท่านอย่างพี่แป๊วด้วยกันก็ไปคุยกับพี่แป๊วบนเฟซก็ได้รู้จักพี่แป๊วมานะครับแล้วเขาก็เริ่มพอเขาเริ่มเปลี่ยนไปเนี่ยเขาก็เริ่มยอมรับมันได้แล้วก็วันหนึ่งเขาก็เปิดเพจที่เขียนแบ่งปันเรื่องราวตัวเองลงไปการเองยังบอกเคยคุยก่อนหน้านี้เพราะจริงๆเรามีประสบการณ์คุณพ่อก็เสียด้วยโรคมะเร็งคุณพ่อเป็นมะเร็งปอดแต่นั้นก็โทษใครไม่ได้คุณพ่อสูบบุหรี่มาเยอะครับตลอดชีวิตช่วงก่อนหน้านั้นก็ได้คุยธรรมะกันบ้างแล้วกันบอกว่ายังดีที่ได้ศึกษาธรรมะตอนพ่อเสียก็เลยไม่ค่อยอะไรมากแล้วทีนี้ไม่ได้ใช้กับตัวเองเยอะมากกันไปหลายหลักสูตรมากนะครับไปทั้งพุทธแบบเถรวาทแบบบ้านเราไปพุทธที่เบตนะครับที่พันดาราก็การบอกว่ามีคุณครูมีครูบาอาจารย์หลายคนที่ช่วยประคับครองจิตใจกันให้ผ่านพ้นช่วงนั้นมาได้นะครับก็ในช่วงที่เขาหลังจากผ่าตัดครั้งแรกเนี่ยเราให้เคมีบัตรเนี่ยกันก็เปลี่ยนพฤติกรรมตามคำแนะนำต่างๆก็กินมังสวิรัตนะครับทีนี้พอมารอบหลังเนี่ยผ่าตัดรอบหลังเนี่ยดูทรงก็ไม่ค่อยมันแล้วผมก็เลยเป็นคนไปชวนกันเฮ้ยไปเถอะกินเถอะไม่ต้องไปกินมังละกินนี่แหละไปกินด้วยกันอยากกินอะไรกินเลย ใช่อยากทำอะไรทำเลยชวนกันไปเที่ยวเยอะแยะไปกินค่ะก็เลยได้ไปกินกันคือแบบคือตอนนั้นเรานั่งคุยเรื่องความตายกันได้เป็นปกตินะครับพี่น้องก็คุยถ้าคุยแรกๆคุณแม่จะตีปากสมัยแรกๆตอนนี้คุณแม่เลิกวันนี้คุณแม่มาด้วยนะคุณแม่เบื่อไอ้พวกนี้มันพูดอะไรกันก็ไม่รู้ค่ะครับก็พอเราก็ยอมรับนะครับพอเรายอมรับความจริงได้เพราะธรรมะสอนเราในเรื่องความจริงพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจครับอริยสัจนี่คือเป็นความจริง4ประการข้อแรกท่านสอนเรื่องทุกข์ครับถ้าเราเรียนมาแต่เด็กเราจะไม่ค่อยตระหนักตอนนั้นแต่พอมาฟังตอนหลังเนี่ยพุทธเจ้าสอนธรรมะข้อแรกในเรื่องสัตว์สี่เนี่ยท่านสอนเรื่องทุกข์ว่าคนเรามีทุกข์ตั้งแต่ตอนเกิดแล้วเกิดแก่เจ็บตายอยากได้แล้วไม่ได้ไม่อยากได้แล้วดันได้มันยังต้องกันแล้วก็พัดพากจากของรักของเจริญใจนะครับมีความโศกเศร้ามีอะไรเป็นธรรมดาทีนี้ท่านก็สอนว่าเราทุกข์เพราะว่าอะไรเราทำไงถึงจะออกจากทุกข์ได้ก็เราก็ได้เรียนธรรมะแล้วก็พอเราฝึกยอมรับความจริงไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะทุกข์น้อยลงค่ะก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ทุกข์นะตอนนี้เรา
คือยอมรับมันได้แล้วก็มองมันในมุมที่เปลี่ยนไปใช่ไหมคะครับงั้นอยากจะอ่านข้อความนี้ซึ่งนำมาจากเพจของน้องกันนะคะแล้วก็ทำให้เห็นมุมมองของน้องที่มีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองมากเลยนะคะน้องเขียนบอกว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากโรคที่คุณเป็นนะแต่เกิดจากที่คุณไม่อยากเป็นคุณดิ้นรนขัดขืนคุณแกะโรคออกมาไม่ได้หรอกหมอยังแกะออกมาไม่ได้เลยในนาทีที่คุณยอมรับมันง่ายเรายิ้มได้การยอมรับไม่เพียงดีต่อตัวเราแต่ยังดีต่อคนตรงหน้าด้วยหลายคนตรงหน้ามีกำลังใจเพียงเพราะเห็นรอยยิ้มของเราเราก็ดีใจว่าการแบ่งปันมันง่ายกว่าที่เราคิดเพียงเรามีกำลังใจดีจิตใจดีเขาก็ได้รับพลังดีๆไปด้วยมันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นตั้งเยอะเลยอันนี้มุมมองหลังจากที่น้องได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วก็เป็นที่มาที่ตอนหลังก็มีทำรณรงค์เรื่องเสื้อมะเร็งยิ้มใช่ไหมคะแล้วก็ในวีทีอาร์ที่น้องให้สัมภาษณ์รายการเนี่ยบอกว่าในวันแรกที่รู้ผลเนี่ยไปโพสต์ข้อความแรกที่โพสต์ในเฟซคือบอกว่าเพื่อนๆจดจำรอยยิ้มของกันไว้นะเพราะจากนี้มันคงจะไม่มีอีกแล้วอะแต่ว่าสถานการณ์เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเนี่ยก็กลายเป็นว่าทุกภาพถัดจากนั้นก็จะมีรอยยิ้มที่ออกมาจากภาพที่ปรากฏเห็นเป็นกันเสมอใช่ไหมคะมุมมองน้องเปลี่ยนไปทีนี้อยากจะถามพี่กี้เพิ่มเติมว่าในช่วงจังหวะเวลาสุดท้ายคือถือว่ากันเนี่ยได้เตรียมตัวเองได้ดีมากๆในระดับหนึ่งเลยสำหรับการจากไปเนี่ยนะคะซึ่งจากไปแต่เพียงร่างกายเท่านั้นเนี่ยกันเขาสั่งเสียหรือเขาได้ออกแบบเขาได้เตรียมตัวเองสำหรับช่วงเวลาสุดท้ายของเขายังไงที่จะให้ครอบครัวได้ช่วยทำแทนให้อ๋อครับเป็นสิ่งที่ผมลืมไปเลยนะเนี่ยดีขอบคุณมากมากเลยครับการเตรียมตัวตายไว้ดีเลยหลายคนบอกว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งผมยังไม่มีอย่างกันเลยนะตอนนี้การเขียนพินัยกรรมชีวิตนะเรียกงั้นได้ไหมนะครับเป็นบทความจั่วหัวไว้ว่าเมื่อฉันตายเขียนไว้ล่วงหน้าเป็นปีนะครับว่าถ้าเขาป่วยหนักจนใกล้จะตายเนี่ยเขาไม่ปรารถนาที่จะให้ยื้อชีวิตเขาด้วยเครื่องไม้เครื่องมืออะไรพวกนั้นแต่ถ้าเป็นการบรรเทาความเจ็บปวดเนี่ยเขายินดีรับมอร์ฟีนก็เขียนเล่ารายละเอียดไว้หมดเลยแล้วก็เขียนไว้ถึงว่าถ้าเขาตายไปแล้วรบกวนวานใครให้ช่วยทำอะไรบ้างนะครับหนังสือนั้นยาวประมาณสัก 3-4 หน้าไม่ได้มีกระดาษมาแจกแต่ว่ามีเป็นแผ่นซีดีจะเป็นไฟล์ทางคอมพิวเตอร์นะครับต้องเปิดด้วยคอมพิวเตอร์มีแจกอยู่ที่หน้าห้องตรงนี้นะครับอันนี้ก็ทำแจกในงานศพน้องกันแล้วก็ยังมีเหลืออยู่ผมก็เลยเอามาด้วยวางอยู่ที่ด้านหน้าถ้าใครอยากเห็นนะครับแต่ต้องไปเปิดคอมพิวเตอร์ดูแล้วก็มีไฟล์เสียงเทศของพระที่ท่านมาเทศในงานน้องกันด้วยถ้าใครเห็นรูปงานศพของน้องกันซึ่งธรรมุทิกาก็ทำวิดีโอออกมาด้วยเราจัดกันที่บ้านแล้วก็ไม่ได้มีพระมาสวดนะครับเพราะว่าก่อนเสียเราก็นั่งคุยกันว่าเวลาเราไปฟังพระสวดเราฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็คนส่วนใหญ่นั่งคุยกันมันก็ไม่น่าจะได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าในความเข้าใจพอเราคุยเรื่องธรรมะกันบ่อยเราเข้าใจว่าเวลาเราไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลเนี่ยพระท่านมาสวดหรือมาเทศเนี่ยเทศให้คนเป็นฟังไม่ได้คนตายฟังเพราะคนตายฟังอะไรไม่ได้แล้วนะครับแล้วทีนี้คนเป็นเนี่ยพอตั้งใจฟังเนี่ยก็ได้บุญก็ได้กุศลก็อุทิศบุญนั้นให้กับคนตายทีนี้ในเรื่องปัจจุบันเวลาเราไปงานศพเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นภาพนั้นเพราะที่ญาติๆมาคุยกันซะมากกว่าก็ไม่ได้ฟังก็เลยจัดรูปแบบเรานิมนต์พระมาเทศทุกวันวันละ1รูปไม่ได้มีการสวดมนต์อะไรมีสวดมนต์คือพวกเราไปสวดกันเองมีคนมาสวดมนต์น่าจะเป็น100คนทุกวันเลยครับที่บ้านก็ทุกคนได้สวดมนต์แปลก็จะได้เข้าใจความหมายนะครับแล้วก็ได้ฟังพระแสดงธรรมอุทิศไปน้องกันสั่งไว้หลายอย่างตรงนั้นนะครับก็ใครสนใจก็ลองรับซีดีข้างหน้าไปอ่านดูวันตอนช่วงที่ไปงานศพก็ไม่ได้ให้ใส่เสื้อผ้าขาวดำด้วยใช่ไหมคะน้องกันสั่งไว้ว่าไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจอะไรไม่ต้องใส่ชุดไว้ทุกข์อะไรนะครับเราใส่เสื้อสีกันมาเป็นปกติเลยครับก็จะมีญาติสนิทบางคนก็ไม่ค่อยกล้าก็ส่วนใหญ่ก็ใส่สีขาวแต่ถ้าพวกผมพวกเพื่อนกันที่ใส่สีสันสดใสแล้วผมจะใส่เสื้อมะเร็งยิ้มที่น้องกันทำไปขายเพราะเราดุมทุนทำบุญน้องปูเป้นั่งอยู่ข้างหลังก็ทำต่อนี่ก็บริจาคได้เยอะนะครับเห็นบอกว่ายอดจองที่แรกแต่แรกประเมินทำไว้กะว่าจะสัก150ตัวปรากฏข้ามคืนฉะนั้นออเดอร์มา300ตัวเกินบวกด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับหลายร้อยทีเดียวของกันนี่คือแรกขายหมดเลยครับผมรอกงั้นแกไปสั่งเพิ่มมาเถอะผมว่าเป็นคนขับรถไปโบเบ้ให้ไปเอามาเขาก็ได้ขายแล้วก็เอามาบริจาคให้โรงพยาบาลเพราะว่าตอนที่กันไปกันสังเกตว่ามีอุปกรณ์บางอย่างไม่เขาไม่เพียงพอต้องรอคิวกันนานงั้นก็เอาไปบริจาคก็มีแฟนติดตามเยอะแล้วก็ได้กำลังใจไปมากทีเดียวนะสี่ท่านได้เล่าให้เห็นแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องความตายซึ่งใกล้กับทุกท่านมากเหลือเกินนะคะแล้วก็จะจัดการกับมันยังไงรวมทั้งทุกข์แล้วก็โรคภัยไข้เจ็บซึ่งต้องบอกว่ามันคือธรรมดาของชีวิตด้วยเดี๋ยวรอบนี้ค่ะเราจะมีเวลาที่จะได้คุยกันอีกแต่ว่าอาจจะสลับไปสลับมาแล้วก็ข้ามกันนะคะนี่อยากจะขอไปที่พี่แป๊วก่อนเพราะว่าพี่แป๊วเนี่ยจัดการกับสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วเนี่ยนอกจากเริ่มต้นคือยอมรับแล้วก็ยังลุกขึ้นมาแล้วก็ได้นำพลังชีวิตที่มีล้นเหลือเฟือเนี่ยไปสู่คนอื่นๆด้วยพี่แป๊วทำงานเป็นอาสาสมัครให้กับมูลนิธิสายใยแห่งความหวังหรือ Wishing Well นะคะแล้วก็ยังได้แบ่งปันประสบการณ์ที่ตัวเองได้ผ่านพบเนี่ยให้กับอีกหลายๆคนทีเดียวแม้กระทั่งน้องกันแล้วก็ครอบครัวก็พี่แป๊วก็มีโอกาสได้ไปเจอแล้วก็เจอกับอีกหลายคนด้วยใช่มั้ยคะใช่ค่ะเท่าไหร่ได้นะคะประมาณกลุ่มผู้คนที่พี่ต้องไปเจอหลายสิบ60หมายถึงคนไข้ใช่ไหมคะค่ะคนไข้นี่ประมาณ60กว่าคนเพราะว่าทำมาตั้งแต่ปี51ค่ะค่ะค่ะแล้วก็มีประโยคที่คิดว่าน่าสนใจในเรื่องวิธีคิดเมื่อกี้ที่เกริ่นเอาไว้นะคะพี่ป้าบอกว่าถ้าเราให้ความสำคัญกับโรคเราจะเห็นแต่โรคถ้าเราให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตเราก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าอยากให้พี่แป๊วเชื่อมโยงกับมุมมองเรื่องนี้ค่ะแล้วก็งานที่พี่ทำในฐานะที่ไปเป็นแรงบันดาลใจไปช่วยให้กำลังใจทั้งผู้ป่วยไปช่วยให้ครอบครัวแล้วก็ญาติของผู้ป่วยได้เข้าใจและยอมรับความจริงของชีวิตมากขึ้นค่ะคือจริงๆแล้วมองว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับประโยชน์เมื่อกี้คือถ้าเราให้ความสำคัญกับโรคเนี่ยเราก็จะคิดจะเห็นแต่เรื่องโรคทำไมถึงเป็นทำไมถึงป่วยเมื่อไหร่จะหายมันจะก็คิดวนอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเรายอมรับมันเราก็มองในมุมอื่นนะคะโรคก็ยังอยู่นะคะโรคก็ยังอยู่แต่เราลองมองในมุมอื่นบ้างเราก็จะหาความสุขจากมุมที่เรามองเนี่ยได้นะคะเพราะว่าอย่างจากที่ผ่านมาเนี่ยถึงลูกจะเป็นมะเร็งถึงสามีจะเป็นไตวายระยะสุดท้ายเนี่ยเราก็คือใช้ชีวิตก็ไม่ได้แตกต่างกันกับสมัยก่อนมากคือเพียงแต่ว่าทุก3วันใน1สัปดาห์สามีก็ต้องไปฟอกไตแต่พอฟอกเสร็จถ้าวันธรรมดาเขาไปทำงานต่อนะคะถ้าวันเสาร์เนี่ยฟอกเสร็จก็ไปเที่ยวกันต่อไปกินข้าวไปเที่ยวกันต่อคือปกติเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะกินข้าวนอกบ้านตลอดทั้งมื้อเที่ยงมื้อเย็นไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับลูกก็เหมือนกันขนาดตอนอยู่โรงพยาบาลยังขอคุณหมอออกมาเที่ยวได้เลยคืออย่างตอนที่ทัดให้คีโมก็จะคือให้คีโมแล้วก็จะพัก3อาทิตย์แล้วก็มาให้คือช่วงที่พักเนี่ยก็คือออกนอกบ้านตลอดคือใน7วันเนี่ยจะมีวันทำงานกับวันเที่ยวค่ะไม่เคยมีวันหยุดเลยจริงๆไม่เคยอยู่บ้านทั้งวันวันทำงานกับวันเที่ยวจริงๆค่ะขนาดว่าลูกป่วยอย่างสมมุติว่าเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะโอเคตอนกลางวันอาจจะพักหน่อยแต่ตอนเย็นก็อ่ะออกไปไหนสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคงแม่ก็อยู่บ้านไม่ติดไปมั้งคะประมาณนั้น คือลูกก็ไปด้วยมันก็เลยคล้ายๆกับว่าถ้าเราเปลี่ยนมุมที่มองเราก็จะเห็นอะไรมากกว่ามุมเดิมๆเหมือนกับในห้องเนี้ยค่ะถ้าลองเปลี่ยนตำแหน่งที่นั่งห้องนี้มันก็มีมุมที่ต่างกว่ามุมเดิมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันของแบบนี้มันอยู่มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนคือไม่มีใครไปช่วยให้ใครมองหรือตระหนักอะไรได้นอกจากเขาจะลองมองมาหาความเหมาะในชีวิตของตัวเองค่ะเวลาที่พี่แป๊วไปพูดคุยกับญาติหรือว่ากับแม้กระทั่งตัวผู้ป่วยเองซึ่ง
สเต็ปที่พี่เจี๊ยบบอกตอนแรกเนาะมันจะปฏิเสธมันจะกลัวมันจะไม่ยอมรับมันจะไม่กล้ารับความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราไม่อยากจะเผชิญความจริงนะวิธีการที่พี่แป๊วไปให้กำลังใจเขาไปทำให้เขายอมมองความเป็นจริงแล้วก็ยอมเปลี่ยนมุมมองใหม่เนี่ยพี่ทำยังไงอะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคือตัวเองมีลูกที่ป่วยด้วยใช่ไหมคะส่วนใหญ่เขาก็จะเหมือนกับว่าดูแลลูกยังไงคิดยังไงคือจะบอกว่าจะไม่ไปสอนใครเพราะเราก็ไม่เก่งพอที่จะไปสอนใครว่าเขาควรทำยังไงคือจะใช้ในลักษณะว่าคือเหมือนกับเป็นเพื่อนกันมากกว่าคุยแบบเป็นเพื่อนกันแล้วก็แชร์สิ่งต่างๆหรือมุมที่เรามองผ่านเรื่องของตัวเองจะไม่ไปแตะเรื่องของเขาโดยไม่จำเป็นเพราะบางคนเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้ใครแตะนะคะไปยุ่งเรื่องของเขามากหรือว่าไปแตะเรื่องที่เขาไม่อยากพูดบางทีมันทำให้เขาไม่อยากคุยแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของเราว่าเรามองอย่างนี้นะคือเราสอนลูกเรื่องตายนั่นโน่นนี่คือคนฟังมันก็คือเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความรู้สึกที่ว่าโอเคคุยกันได้เขาจะยอมรับได้ง่ายขึ้นเพราะถือว่าเป็นเรื่องของพี่แป๊วไม่ใช่เรื่องของตัวเขาเองในความหมายนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะคือส่วนตัวเองแล้วเนี่ยจะไม่เที่ยวไปบอกใครหรือไปสอนใครคือเราไม่ได้เก่งพอจะสอนใครเลยคือจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เราคุยด้วยอาจจะผ่านหลายๆจุดเนี่ยมามากกว่าเราด้วยซ้ำการที่เราจะไปบอกเขาบอกว่าต้องทำใจนะต้องทำใจนะมันไม่ง่ายคนที่ป่วยมาขนาดนี้เนี่ยเขาผ่านการทำใจมาหลายวาระแล้วค่ะค่ะคือบางครั้งคนพูดเองเนี่ยยังไม่เคยผ่านเรื่องแบบนี้มาเลยเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับว่าบางครั้งคำว่าทำใจเนี่ยมันมักจะพูดกันในบริบทว่าเวลาเจอใครป่วยหรืออะไรหรือมากๆอะไรอย่างเงี้ยต้องพูดว่าทำใจแต่ว่าจากที่เคยคุยนะคะกับหลายๆคนไข้เขาบอกว่าคำว่าทำใจเป็นคำพูดที่แย่มากคำมันแสลงหูใช่ไหมคนป่วยไม่อยากฟังใช่ค่ะมันเหมือนกับว่าโอ้มันสุดท้ายแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆว่าทำไมเราไม่พูดว่าให้กำลังใจนะหรือว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยที่พอช่วยได้ก็บอกจะช่วยหรือบางครั้งนะคะแค่อยู่ใกล้ๆกันสนิทกันสัมผัสกันจับมือกันดีกับคำพูดเยอะค่ะคือจะใช้ในลักษณะความเป็นเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะคุยกันบางทีเรื่องทั่วๆไปไม่ต้องไปแตะเรื่องเจ็บป่วยของเขาคือบางทีเนี่ยเขาก็จะค่อยพูดขึ้นมาเองค่ะค่ะนอกจากคำว่าทำใจที่ดูเหมือนจะเป็นคำแสลงหูของผู้ป่วยเนี่ยว่าจะมีคำหนึ่งนะที่คนป่วยไข้ไม่ค่อยอยากจะได้ยินคำถามคือเป็นไงมั่งอ่ะป่วยจากอะไรหรืออาการอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีคนไปเยี่ยมวันหนึ่ง10คนเนี่ยมันจะพูดซ้ำแล้วเขาก็รู้สึกว่าโหทำไมต้องมาลั่งเล่าเพื่อนคนหนึ่งเคยป่วยแล้วก็บอกว่าฉันจะเขียนป้ายติดไปเลยว่าฉันอาการขนาดนี้สเตตแบบนี้แล้วเลิกถามแล้วแปะไว้เลยนะคะอันนี้ก็ไม่รู้เป็นหลายท่านจะมีความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าแต่มีประเด็นนึงถามพี่แป๊วเดี๋ยวจะต่อไปที่ท่านอื่นซึ่งเชื่อมโยงกันนะคะสิ่งที่พี่แป๊วได้พูดตอนก่อนที่จะขึ้นเวทีเนี่ยค่ะว่าเรื่องสำคัญมากคือเราไปเปลี่ยนคนข้างนอกไม่ได้เปลี่ยนความคิดของผู้คนอื่นไม่ได้แต่เปลี่ยนได้คือต้องเปลี่ยนที่ตัวเราเองพี่ขยายความตรงนี้นิดนึงค่ะรวมทั้งมุมมองในการมองเรื่องความทุกข์และความเจ็บป่วยด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยในหลายๆครั้งเนี่ยเชื่อว่าบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราอยากจะทำอะไรหรือเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรของเราเองขนาดตัวเราเองบางทียังยากเลยค่ะเอาง่ายๆต้องกินยาให้มันครบเนี่ยให้มันครบคอร์สให้มันทุกมื้อทุกเม็ดเนี่ยบางทียังละเลยหรือไม่ก็ลืมก็ช่างมันไม่เป็นไรเอ้ยดีขึ้นแล้วเลิกกินขนาดจัดการตัวเองเนี่ยยังยากไอ้การที่เราจะไปจัดการกับคนอื่นเนี่ยมันยากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่จัดการตัวเองเป็นอย่างแรกแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือก็ตัวเราเองนั่นแหละค่ะคือไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นเลยเพราะว่าไม่ว่ากำลังใจเหมือนกันคือจริงๆแล้วจะบอกว่ากำลังใจเนี่ยจากภายนอกเนี่ยสำหรับดิฉัน
ดิฉันเรียกว่ามิตรภาพแต่กำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากตัวเองค่ะเพราะว่าต่อให้มีคนให้กำลังใจเยอะแยะแต่ตัวเราไม่สร้างให้ตัวเองไอ้ทั้งร้อยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ก็เริ่มด้วยตัวเองแล้วก็จบที่ตัวเองค่ะค่ะมี2ท่านแล้วก็3ท่านจริงๆก็พูดถึงในประเด็นเดียวกันด้วยอีกเรื่องนึงคือเรื่องการอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่อ่ะยังไม่ต้องไปแบบไกลมากไม่ว่าจะเป็นคุณตุ๊กตาก็พูดนะคะแล้วก็พี่เจี๊ยบก็พูดนะพี่ป๋าก็พูดแล้วก็พี่กี้กับคุณกี้ก็พูดเหมือนกันนะอยากจะขอมาที่พี่เจี๊ยบนะก่อนแล้วก็หลังจากที่รู้ว่ามะเร็งมาอยู่กับเราเนี่ยค่ะมุมมองความคิดณถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงบ้างคือสำหรับพี่แต่แรกเนี่ยเขาคิดว่าคือตัวเองประมาทไม่ใช่ประมาทในชีวิตนะคะก็คือว่าในตอนที่อยู่บริษัทที่บริษัทเนี่ยเราดีเริ่มชมรมเหมือนกับธรรมศึกษาแล้วก็เรา encourage ให้พนักคือชี้ชวนให้พนักงานเนี่ยได้เข้าเรียนแล้ว CPL เนี่ยเป็นสนามสอบใหญ่เลยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เจอพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่ดิฉันไปช่วยในเรื่องของการจะปรับปรุงวัดเป็นวัดสมัยอยุธยาแล้วก็อยู่สามโคกวัดน้อยเล็กๆมีพระแค่12รูปแล้วก็แบบไม่มีอะไรเลยแต่ว่าตัววัดเนี่ยได้อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรแต่ก็ขาดงบประมาณและหลายๆอย่างเมื่อวานนี้ก็ยังพูดกับพระอาจารย์อยู่บอกว่าพระอาจารย์ก็ยังบอกว่านี่รู้ไหมว่า CPL เนี่ยสนามสอบเขาเนี่ยเข้มกว่าที่อื่นๆแม้แต่สนามสอบพระได้ซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดิฉันก็เรียนธรรมะที่บริษัทก็จนถึงธรรมศึกษาเอกแต่ว่าก็บอกกับพี่หมูสามีคือสามีก็ไปเรียนด้วยนะคะเวลาไปก็ไปด้วยกันก็เป็นคนนอกแต่ว่าไปอาศัยที่บริษัทเรียนด้วยแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมแต่เนื่องจากตัวเราเนี่ยต้องเดินทางบ่อยมากเพราะว่ามีศูนย์ฝึกอบรมแบบ10กว่าแห่งทั่วประเทศแล้วก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกับ7-Eleven ซึ่งสำนักงานใหญ่เขาอยู่อเมริกาแล้วก็มีประเทศต่างๆเพราะฉะนั้นในชีวิตเนี่ยเดินทางบ่อยมากนะคะก็ได้ปฏิบัติเนี่ยไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าก็สนใจก็บอกพี่หมูว่าเดี๋ยวเกษียณแล้วไปกันมะเร็งไม่คอยอะนะคะมาก่อนเกษียณประมาณแบบ3ปีมั้งก็ยังตอนที่เป็นยังถามคุณหมอว่าแล้วจะได้อยู่ถึงเกษียณมั้ยคะคุณหมอบอกด้วยเพราะว่าถ้าอยู่ถึงเกษียณมันก็อย่างน้อยก็มีอะไรเหลือถึงลูกสักนิดนึงนะคะแต่ถ้าอยู่ไม่ถึงก็ไปเลยอย่างเงี้ยหมอก็ตอบไม่ได้นะก็แบบอยากทำอะไรก็ทำทีนี้แบบตัวเองก็โชคดีอะค่ะก็คือในระหว่างที่คิดที่เตรียมตัวอยู่นั้นก็มีเพื่อนคือในกวนเนี่ยมีเพื่อนรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมอยู่เซนโยแล้วทั้งหมดนี้ก็เข้ามหาวิทยาลัยพร้อมกันอยู่มหาลัยเดียวกันก็คือสนิทกันมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งแก่นะคะคือสามองสามีลูกอะไรก็เป็นเพื่อนกันหนึ่งในนั้นก็ชื่อแมวเป็นน้องสะใภ้ของพี่สีคุณหญิงจำนนท์น้องสีหันเจนรักแมวเขาก็แบบไปเยี่ยมที่บ้านที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วเพื่อนทุกคนไปก็จะอึ้งเพราะว่าไม่มีใครเคยเป็นอะไรมาก่อนไม่มีแม้แต่ปวดหัวตัวร้อนที่กลุ่มประเภทเฮฮาสำราญมากเจอกันที่งานบันเทิงอย่างเดียวใช่ค่ะคือทุกคนไปที่โรงพยาบาลเอาลูกโป่งไปพยาบาลงงมาไม้ไหนเสร็จแล้วก็ปิดห้องแบบเฮฮามีทุกอย่างมาปาร์ตี้กันแต่ทุกคนก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าถามไม่กล้าคุยเรื่องนี้จนกระทั่งแล้วก็บอกเรียกมาเฮ้ยเนี่ยดูออกไหมตอนนี้ไม่มีแล้วข้างหนึ่งคือเพื่อนก็จะเริ่มแบบเขารับได้ทุกคนก็จะเริ่มแบบคุยเหมือนปกติแล้วหลังจากนั้นมาเมื่อวานนี้เองคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกเฮ้ยเจี๊ยบอยู่รู้ไหมว่าอยู่เป็นคนทำให้เพื่อนๆเนี่ยมีทัศนะกับความเจ็บไข้และความตายเนี่ยเปลี่ยนไปเหมือนกับว่าเขามองว่าเฮ้ยมันคุยกันได้เป็นธรรมดาค่ะเป็นปกติคือทุกคนไม่กล้าพูดอะไรเลยกลัวเราจะแบบเป็นยังไงอย่างเงี้ย
แต่หลังจากนั้นมาคือมันเปิดแมวเนี่ยด้วยคำพูดเนี่ยแล้วแมวก็เลยไปคุยกับพี่สีบอกว่าเออพี่สีมีคอร์สอยู่เชียงใหม่วันหนึ่งสามีแมวคุณภูมิชายอ่ะเขาไปเยี่ยมที่บ้านพี่สีแล้วเขาก็เห็นคนนอนกันอยู่เกลื่อนเลยไงคะเป็นหลักสูตรของพระจันทร์ไพศาลในเรื่องของการเผชิญความตายอย่างสงบพี่ภูมิเขาก็สนใจบอกเกิดอะไรขึ้นหรือบ้านพี่สีมีแบบคนนอนเกลื่อนเลยนี่ก็เลยแบบรู้ว่ามีคอร์สนี้พี่ภูมิก็บอกเอ้ยแมวเจี๊ยบสนใจหรือเปล่าแมวก็บอกเจฟก็บอกแมวว่าเจฟสนใจแมวก็บอกพูดกับพี่สีแต่ว่าหลักสูตรนั้นมันผ่านไปแล้วแล้วพี่สีก็จัดแค่ปีละครั้งเจฟก็บอกเฮ้ยเจฟจะอยู่ถึงปีหน้าหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะด้วยประโยคนี้พี่สีก็บอกแมวแมวพาพี่ไปหาเจฟที่บ้านน่ารักไหมคะแบบกัลยาณมิตรท่านที่หนึ่งมาละแมวพามาหาเจ็บที่บ้านหน่อยเจ็บก็เลยบอกไม่ได้หรอกเกรงใจอย่างนั้นนัดพี่สีจะไปตรวจวันนี้ที่สิริราชพี่สีบอกอย่างนั้นเจอกันที่สิริราชวันนั้นจำได้มีคุณอิ๋วด้วยนะคะยังไม่มีคุณซุยเพราะว่าตอนนั้นคงจะนัดกันได้เท่านั้นก็มีคุณอิ๋วไปด้วยอิ๋วก็ให้กำลังใจแล้วก็คุยกันเสร็จวันนั้นพี่สีบอกพี่สีจะจัดให้ที่บ้านเลยเป็นการแบบเฉพาะเลยก็คือจัดอันนี้ขึ้นมาสำหรับเจี๊ยบเนี่ยดูสิคะว่าเมตตาขนาดไหนแล้วในโอกาสที่จัดขึ้นมานั้นก็ทำให้เจี๊ยบได้เจอคุณซุยด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้พบกับกัลยาณมิตรอีกหลายท่านพี่สันติและใครต่อใครซึ่งเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจให้กับเจี๊ยบด้วย คือนั่นเป็นการเตรียมตัวเรื่องที่หนึ่งก็คือเจี๊ยบคิดว่าเรื่องสำหรับเจี๊ยบนะคะเรื่องหมอเนี่ยเรื่องกายเนี่ยเราไว้ใจคุณหมอเพราะเราไม่ได้เรียนมาอย่างน้อยท่านก็ต้องแบบเก่งกว่าเราเยอะแยะท่านดูแลในทางวิทยาศาสตร์ในทางกายตัวโรคเฉพาะใช่ค่ะคิดว่าเราไม่รู้ดีกว่าเพราะฉะนั้นใครจะมาแนะนำอะไรเนี่ยเจ้าคิดว่าตรงนี้เป็นการทำให้คนไข้สับสนมากเลยจะมีเพื่อนโทรมาจากอเมริกาเป็นมะเร็งแล้วคนนู้นก็บอกอย่างนั้นคนนี้ก็บอกอย่างนี้จะบอกขวัญหยุดเรื่องทางกายใครจะรู้ดีเท่าหมอมอบความวางใจให้กับหมอวางใจให้กับคุณหมอเมื่อเราไว้ใจท่านรักษาเราต้องไว้ใจจะคิดว่า trust เนี่ยสำคัญส่วนเรื่องทางใจไม่มีใครทำให้เราได้เราก็ต้องทำตัวเองนะคะก็ค้นคว้าทุกวิถีทางก็ได้ไปเข้าคอร์สที่บ้านพี่สีได้การเตรียมตัวทั้งเรื่องทางกายภาพเช่นคือที่คนจะห่วงที่สุดทรัพย์สินเงินทองลูกหลานที่อยู่เบื้องหลังอะไรต่ออะไรทำยังไงอาจารย์แสวงก็จะมาให้ความรู้ทั้งในเรื่องการทำพินัยกรรมทำพินัยกรรมมีกี่แบบอะไรยังไงเราจะต้องทำยังไงเดี๋ยวก็กลับมาทำนักเรียนดีนะคะ กลับมาทำตามที่อาจารย์สอนทุกอย่างแล้วก็พินัยกรรมชีวิตอันนี้ก็ลอกพี่สีมาอาจารย์แสวงก็สอนลิฟวิ่งวิวเขาเขียนยังไงได้รู้ปัญหาอะไรมากมายว่าคุณหมอเขาจะแบบมีความไม่สบายใจอะไรในการที่จะจัดการเกี่ยวกับคนไข้เจ้าก็มีประสบการณ์กับตัวเองพ่อจะเป็นผู้ในการโรงพยาบาลแล้วก็พ่อก็สั่งลูกน้องไว้ทุกคนเลยใครอย่ามาทำอะไรกับฉันนะถึงเวลาสุดท้ายเนี่ยใครอย่ามาเจาะฉันจะแช่ง พอถึงเวลาสุดท้ายจริงๆก็ยังคุณหมอแม้จะได้รับการสั่งไว้ก็ยังมาถามพี่หมูค่ะตอนนั้นเจ็บกลับกรุงเทพแล้วคุณพ่อเสียวันจันทร์เจ็บกลับกรุงเทพวันอาทิตย์น่ะกลับไปทำงานคุณพ่อโคม่าไม่สบายเขาต้องเข้าโรงพยาบาลวันจันทร์คุณหมอก็ถามพี่หมูบอกจะให้ทำยังไงพี่หมูก็ทราบนะว่าคุณพ่อสั่งไว้เพราะคุณพ่อบอกลูกไว้ทุกคนเลยแต่พี่หมูบอกคุณพ่อยังมีสติดีพูดจารู้เรื่องถามท่านสิคุณพ่อก็เฉยในที่สุดก็ไม่มีการทำอะไรนะคะคุณพ่อก็ไปด้วยธรรมชาติทีนี้แบบจ๊บก็คิดว่าขนาดคุณพ่อนะซึ่งสั่งไว้แล้วก็น่าจะมีน้ำหนักพอสมควรแล้วนะถึงสุดท้ายหมอก็ยังถามญาติเพราะฉะนั้นจ๊บก็เตรียมไว้เลยจ๊บก็ทำลิฟวิ่งวิวทีนี้เป็นคนเขียนไม่เก่งค่ะ
ก็ลอกพี่สีเอาแล้วก็มาปรับเอาอะไรที่จะเป็นของเราเขียนไว้แม้แต่กระทั่งว่าจะให้ใครเยี่ยมใครไม่เยี่ยมเพราะว่าคนเยี่ยมบางคนเรารู้นิสัยเขาอะนะเรารู้เขาอะนะเดี๋ยวเขาจะมาทำให้เราใจเสียมากกว่าใจดีเพื่อนบางคนร้องไห้คือพอรู้ว่าเจ๊เป็นมะเร็งเพื่อนบางคนร้องไห้ด้วยยังไม่ร้องสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเจ๊ก็บอกว่าเนื้ออนุญาตให้คนนี้เยี่ยมคนนั้นเยี่ยมนะแล้วก็ใครที่ควรจะอยู่นอกห้องนะคะก็บอกไว้หมดทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือการบริจาคร่างกายนะคะก็เดินไปที่สิริราชอะค่ะแล้วก็บอกว่าคือเคยทำไว้เมื่อนานแล้วสมัยเป็นนักศึกษาก็บอกว่าขอทำอีกทีละกันเพราะมันนานแล้วเดี๋ยวนี้เขามีแบบใหม่มีบัตรแข็งมีรูปถ่ายเรามาให้อย่างดีนะคะก็พกเอาไว้แล้วก็สั่งพ่อสั่งพี่หมูกับสั่งลูกสาวไว้ว่าเนี่ยนะแม่ทำอย่างนี้ไว้บริจาค ก็ไปด้วยกันค่ะคุณสามีเธอก็บริจาคด้วยแล้วก็คือเพราะฉะนั้นที่บ้านจะรับรู้หมดนี่คือแบบการเตรียมตัวด้านใจแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อมาจนถึงอ้อแล้วก็น้ำหวานน่ะลูกสาวเขาก็ไปพูดกับพี่สีว่าอุ้ยกลับจากคุยกับป้าสีวันแรกกันนะหวานได้ยินแม่ร้องเพลงในห้องน้ำแม่ไม่ได้ร้องเพลงมานานละนานเพราะว่าคือเจ้าเคยเป็นนักร้องธรรมศาสตร์นี้ว้าว อยู่ชุมนุมเชียร์แน่เลยไม่ค่ะ อยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่อยู่แบนเป็นนักร้องที่อยู่แบนแต่ว่าไม่ได้ร้องมานานเนื่องจากแบบทำงานเนี่ยงานเครียดมากหนักมากทีนี้แบบหวานบอกคุยกับป้าสีไปวันนั้นแล้วหวานได้ยินแม่ร้องเพลงในห้องน้ำพี่สีก็อีกเลยค่ะจอมโปรเจกต์ใช่ไหมคะอ๋ออย่างนั้นเราจะจัดคอนเสิร์ตนี่ไปมีคอนเสิร์ตนะคะคุณอิ๋ว ตัวตั้งตัวตีด้วยคนหนึ่งคือไปขอสถานที่อะไรปิยะมหากรุณสวยมาก มีงานทีนี้พี่สีบอกเอ๊ะถ้าจะติดบอสเตอร์ว่าลำพากำเนิดรัฐใครมันจะรู้จักวะอย่างนั้นเอาใหม่พี่สีก็คุณสีสไลสุชาติวุฒิค่ะ มารับเชิญด้วยคนในฐานะที่พี่ก็มีประสบการณ์ในการดูแลค่ะนะคะพระองค์เจ้าวลานนท์จนกระทั่งท่านสิ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณศรีสไลก็เข้าใจตรงนี้และยินดีที่จะมาตามติดคุณศรีสไลมาก็คุณโก้แซ็กซ์แมนจากไอ้ที่เล็กๆก็เลยกลายเป็นงานใหญ่คนล้นแบบห้องประชุมจากที่ท่านผู้อำนวยการบอกว่าไม่ให้มาเคลื่อนย้ายเก้าอี้หรืออะไรนะเพราะมันหนักหนาสาหัสในที่สุดสิริราชเป็นคนออฟเฟอร์เองว่าจะแบบต้องจัดเก้าอี้ใหม่เพื่อให้รองรับคนดูได้ถ่ายทอดทีวีออกไปวงจรปิดออกไปฟังดูแล้วก็มีความสุขใจชัดมากมากและสนุกสนานสำคัญกว่านั้นคือเร็วๆนี้กำลังมีแพลนจะไปผู้กามใช่ไหมคะชีวิตมีความสุขกับแผนของการสนุกกับชีวิตมากขอเล่าเรื่องคอนเสิร์ตอีกนิดนึงเพราะว่าในวันนั้นมีผู้ป่วยสมองเป็นแบบยังอายุน้อยเรียนเปียโนมีฝีมือมากเรียนเปียโนที่รัสเซียแต่ว่าพอเป็นสมองปุ๊บก็เดินไม่ได้แล้วก็มือก็ใช้ไม่ค่อยได้ดีแต่ลูกสาวเจมเนี่ยเขาเล่นฮาร์ปซึ่งมันเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่มีคนเล่นแล้วมันเครื่องมันตัวเครื่องมันสวยมากก็ลูกสาวก็ถามว่าในแทนเขาเลยเขาก็ถามว่ามีใครอยากจะเล่นมันมีเพลงหนึ่งซึ่งใช้คอร์ดเดียวนะคะลูกสาวบอกอันนี้ง่ายมากเลยใครอยากจะเล่นเครื่องนี้ขึ้นมาเลยคุณยิ่งน้องยิ่งก็ตาเป็นประกายขึ้นมาเลยแล้วบอกว่าขอขึ้นไปเล่นน้ำหวานเขาก็ยืนข้างๆแล้วก็ให้คุณยิ่งกดคอร์ดหลังจากนั้นเนี่ยลงมาที่ข้างล่างอาจารย์กวีวันก็มาขอบเป็นคุณหมอนะคะก็มาขอบคุณบอกว่าคือน้องยิ่งเนี่ยมีความสุขมากเลยในวันนั้นและหลังจากวันนั้นเราได้ข่าวว่าน้องยิ่งกลับมาเล่นเปียโนอีกและได้ไปสอนเปียโนให้กับผู้ป่วยเด็กว้าวนะคะอันนั้นเป็นคือเราคิดว่าเราดีใจที่สุดอย่างน้อยเนี่ยเราทำให้คนอีกคนหนึ่งมีกำลังใจแล้วก็ลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆให้กับชีวิตทีนี้ในส่วนตัวเองเนี่ยน้ำหวานถามว่าแม่
คือเขาทำงานไม่ได้หยุดเลยนะคะมหิดลใช้งานอย่าง ไม่อยากจะบอกไม่อยากนินทาทีนี้เขาก็มีเมษาเนี่ยบอกแม่วันได้หยุดเนี่ย 3-4 วันช่วงสงกรานต์เนี่ยเราไปไหนกันดีเธอก็บอกว่าอย่างนั้นน่ะเขามีคำพูดว่า See Angkor Wat and Die นะ เพราะฉะนั้น เราไปดูนครวัดกันก่อนไหมแล้วไม่ค่อยตายเราก็จองตั๋วไปนครวัดกันเลยนะคะตอนนั้นต้องดำหรอหมายถึงว่าต้องใส่เหล็กที่หลังนะคะเป็นเข็มขัดน่ะด้วยเหล็กอย่างนั้นนะคะแล้วก็ทั้งครอบครัวก็หอบหิ้วกันไปลูกสาวลูกเขยพ่อแม่ก็ไต่ขึ้นไปถึงข้างบนของนครวัดนะคะแล้วก็กลับลงมาได้อย่างปลอดภัยด้วยความสุขด้วยความสุขใช่ค่ะก็กลับจากทริปนั้นนะคะนั่นมันทีนี้พอต่อมาก็ได้เริ่มได้ใจไงก็มาอ่านใน Facebook ก็บอกว่ามีชมรมพิพิธสยามเขาจะจัดไปพุกรรมและมันดะเลไม่ลำบากเท่าไหร่ดูโรแมนติกเพราะว่าไปเครื่องบินแล้วปิดล่องเรือตามแม่น้ำอิราวดีดีมากเลยก็จองไปแต่บอกอาจารย์ว่าอาจารย์คะจะได้ไปไหมเนี่ยคือหลังจากที่รู้ว่ามันขยายสาขาไปอีกเยอะแยะอาจารย์คะมันจะได้ไปไหมเนี่ยอาจารย์เขาบอกขนาดนี้แล้วอยากทำอะไรก็ทำก็เลยบอกจะพยายามให้ดีที่สุดจะเนี่ยนะคะช่วยกันลุ้นหน่อยนะคะ11สิงหาได้ไปอยู่แล้วแน่นอนใช่ไหมคะขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้ก็กำลังอ่านหนังสืออยู่2เล่มก็คือพม่าเสียเมืองของอาจารย์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะกับอีกเล่มหนึ่งอะไรล่ะเมื่อพม่าคือก่อนผลัดไม่ใช่สิ้นแสงสิ้นแสงฉันนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งกำลังดูอยู่อันนี้ก็คือก่อนผลัดกษัตริย์ผู้ผลัดแผ่นดินของพม่าอันนั้นเป็นงานรีเสิร์ชของคนอินเดียไม่ใช่นิยายแต่เป็นประวัติศาสตร์คือเป็นรีเสิร์ชกับสัมภาษณ์ลูกหลานของพระเจ้าทีบอซึ่งยังคงมีชีวิตอยู่ที่พม่าและที่อินเดียตกระกำลำบากนะคะก็น่าจะทำให้ทริปไปผู้การสนุกมากขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมารอติดตามว่าผลจากทริปเป็นยังไงคุณตุ๊กตาคะมุมมองเปลี่ยนไปยังไงบ้างหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์มาแล้วนะถึงตอนนี้ค่ะก็ที่ผ่านมาเราเข้าใจว่าเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ค่ะแล้วก็คืนวันที่พ่อต้องเข้า ICU แล้วเราอยู่คนเดียวที่โรงพยาบาลในห้องเดิมของพ่อเนี่ยก็คืนนั้นหลับยากมากรู้สึกว่ามันหนักหนาแต่พอตอนเช้ามาเราออกไปที่ระเบียงฟ้าก็ยังสวยอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแม้ในขณะที่เราเผชิญทุกข์มากเนี่ยแต่ความจริงโลกยังคงมีความงามอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามก็เลยรู้สึกว่ามันทำให้ใจเราขยายขึ้นนะคะก่อนหน้านี้เราจะไม่รับสุขก็จะจมอยู่กับความทุกข์แต่พอตรงนี้มันเหมือนกับว่าถ้าเรากว้างขึ้นเรายอมรับความสุขขณะเดียวกันเราก็ยอมรับความทุกข์ด้วยแล้วเราอย่าลืมว่าขณะที่เราทุกข์ที่สุดเนี่ยแสงอาทิตย์ยังคงส่องเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ด้านไหนของโลกนั้นก็คือว่าให้เรารู้ว่าความทุกข์ที่เกิดมันก็มีความงามที่เกิดขึ้นอยู่คู่กันเสมอมันเป็นสิ่งเดียวกันอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะน่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเสียดายเวลาจำกัดจริงๆเด่นขอรอบสุดท้ายแล้วแต่นะคะท่านใดมีหรือไม่มีสั้นๆอาจจะเป็น1หรือ2ประโยคถ้าอยากจะบอกถึงกับทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็บอกฝากต่อไปถึงผู้คนที่อยู่ในสังคมข้างนอกซึ่งอาจจะมีหรือไม่เคยมีประสบการณ์อย่างที่4ท่านบนเวทีได้ผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะในหัวข้อเรื่องการเผชิญกับความตายและการพลัดพรากเนี่ยสิ่งที่เป็นกำลังใจจาก4ท่านที่อยากจะบอกกับทุกท่านที่อยู่ข้างนอกเนี่ยคืออะไรคะมาอยู่ที่ผมนี่ผมขอได้สิทธิ์ก่อนที่ถือไมค์เชิญค่ะเพื่อนผมเป็นศิษย์วัดป่านะสวดมนต์แปลประจำผมชอบบทสวดมนต์อยู่ท่อนหนึ่งเขาแปลว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงนะครับอันนี้เป็นท่อนหนึ่งของบทสวดมนต์ถ้าเราไปลองศึกษาดูเราจะเข้าใจความหมายของบทสวดมนต์มากไม่ได้เป็นเรื่องลี้ลับอะไรเลยนะครับเป็นคำแปลแบบอย่างนี้เลยครับตรงไปตรงมาผมโชคดีมีโอกาสได้สวดมนต์อยู่ข้างๆทั้งคุณพ่อและน้องกันในวันในโอกาสสุดท้ายของทั้งคู่
นะครับเราเชื่อในเรื่องนี้แล้วก็สวดมนต์อยู่ข้างๆก็ดีครับก็อยากชวนเผื่อใครจะไปสวดมนต์อยู่บ้างค่ะผมครับท่านต่อไปเชิญเลยค่ะปากกันสิ่งหนึ่งที่รู้ว่าจะทำให้เราสามารถเห็นความงามเห็นความสุขและความทุกข์ในเวลาเดียวกันได้เนี่ยก็คือว่าเราจะต้องหาวิธีที่จะทำให้เราเนี่ยตั้งมั่นให้ได้เพราะถ้าเราสั่นสะเทือนเนี่ยเราก็ไม่จมทุกข์ก็เห็นแต่ความสุขเลยค่ะตัวเองคิดว่าถ้าทุกคนมีโอกาสได้หาเครื่องมืออะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเราเองเนี่ยตั้งมั่นขึ้นมาท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกสติการฝึกสมาธิหรือว่าการมีเครื่องอยู่ต่างๆเนี่ยสำคัญมากแล้วขอให้ถ้าเราฝึกมันไว้เนี่ยพอถึงเวลานั้นเนี่ยเราจะใช้มันได้อย่างเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างค่ะสำหรับตัวเองแล้วมองว่าสิ่งที่บางคนเรียกว่าความทุกข์คือความรู้สึกของแต่ละคนอาจจะต่างกันนะคะสิ่งที่บางคนอาจจะเรียกว่าความทุกข์เนี่ยมันสอนเราได้มากกว่าความสุขเพราะว่าเราจะอยู่กับมันนานนะคะเราจะรู้สึกว่าอุ๊ยสิ่งนั้นอยู่กับเรานานเราจะมีเวลาที่จะได้ใคร่ครวญเรียนรู้แล้วก็หาทางที่จะอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่ที่ว่าเราไม่อยากแล้วมันจะหายไปบางทีเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์เนี่ยมันทำให้เราเรียนรู้ได้มากกว่าความสุขเพราะความสุขเนี่ยมันผ่านไปเร็วมากจนบางทีเราจับมันไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวเองแล้วจะไม่ปฏิเสธความทุกข์คือจะพยายามเรียนรู้มันนะคะเรียนรู้มันแล้วเราจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วบางทีเราก็จะได้เห็นว่าในทุกข์เราหาความสุขได้มันอยู่ที่ว่าเราจะหามันหรือเปล่าสุขอยู่กับเราสั้นแต่ทุกข์นั้นอยู่ยาวนะคะพี่เจี๊ยบเป็นท่านสุดท้ายที่จะปิดในช่วงนี้ค่ะนี่จะคือเอาจากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยนะคะอยากจะบอกว่าทุกท่านในห้องนี้เลยจะเชื่อว่าทุกท่านในห้องนี้มีเวลาและมีโอกาสมากกว่าเจี๊ยบสิ่งที่เราเสียดายก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้ว่าความตายเป็นเรื่องของทุกคนในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่ตายแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะคิดว่ารออีกนิดนึงเราอยากจะทำอย่างเงี้ยรออีกนิดนึงเจี๊ยบอยากจะแบบศึกษาเรื่องการเผชิญความตายอย่างสงบมากกว่านี้จะคิดว่าแบบตอนนี้ยังไม่มั่นใจนะถึงเวลาขนาดเตรียมขนาดนี้แล้วยังไม่มั่นใจว่าถึงเวลาแล้วเราจะไปดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านในห้องเนี้ยมีโอกาสมากกว่าเจ้าทุกคนมีเวลามากกว่าพี่เจ้าทุกคนนะคะก็แล้วก็ดีใจมากเลยที่เห็นท่านมาศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะมีกัลยาณมิตรท่านนึงที่ไปเข้าหลักสูตรด้วยกันที่คุณซุ้ยเป็นวิทยากรแล้วก็พระจันทร์ไพศาลใครเป็นลูกของคุณเมย์คะเมย์มหาดำรงกุลโอ้ดูสิคะกรุณายกลูกให้ป้าดูหน่อยได้ไหมลูกเห็นไหมคะลูกอายุเท่าไหร่คะบอกสิ16 15นะคะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องด้วยค่ะคุณเมย์เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็คุณเมย์พาลูกศึกษาในเรื่องเหล่านี้แล้วก็วันนี้คุณเมย์ไปปฏิบัติธรรมที่บ้านไร่ทองแต่ส่งลูกมาฟังอันนี้ชื่นชมมากนะคะเราจะคิดว่าถ้าทุกท่านมีโอกาสเนี่ยก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากจะฝากไว้ให้กับทุกคนค่ะค่ะเวลาจำกัดจริงๆนะคะท่านที่มีคำถามเดี๋ยวนอกรอบระหว่างที่พักทานเบรกขอเป็นจังหวะในการได้พูดคุยกับวิทยากรท่านที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะเรียนคิดว่าตลอดชั่วโมงครึ่งกว่าๆเนี่ยเต็มอิ่มแล้วก็ชัดทุกประเด็นเลยนะคะกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของวิทยากรทั้ง4ท่านขออนุญาตขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนึงสำหรับทุกท่านบนเวทีค่ะ
พี่เจี๊ยบนะคะพี่รำพากำเนิดรัตนะคะคุณกินะคะคุณกิติรักษ์ม่วงมีสุขนะพี่ของน้องกันคุณพี่แป้วอภิชยาวรพันธ์นะคะแล้วก็คุณตุ๊กตารัชนีวิสิปโรดมนะคะสี่ท่านขอบพระคุณมากนะคะที่ได้มาแบ่งปันนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะข้ามผ่านแต่ว่าประสบการณ์เนี้ยได้ถ่ายทอดแล้วก็ส่งไปยังทุกท่านเพื่อที่จะได้ส่งต่อไปยังคนอื่นๆต่อไปด้วยค่ะก็วันนี้ในนามของทีมทั้งหมดนะคะขอบคุณท่านที่ร่วมฟังกันจนเรียกว่าเต็มอิ่มตลอดรายการ